ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการพระนางขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ธิดาราค่ะใช่แล้วค่ะอุ๊บมิลดาค่ะแล้วก็ประกันสุดตาค่ะต้องบอกเลยนะผู้ชมขาว่าเรา3คนเนี่ยนะก็จะเป็น3สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะทั้งสวยทั้งเด็ดแล้วก็เผ็ดนะคะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกทานแบบไหนจะเลือกกินแบบไหนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเรานะคะคนดังขอโชว์เนี่ยครบรสอย่างแน่นอนนะมีทั้งเรื่องราวเนื้อหาสาระรวมไปถึงแขกรับเชิญนะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นกระแสสังคมอยู่ตอนนี้เราจะเอามาพูดคุยจะมาถกเถียงกันนะคะว่ามันใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่นั่นเองค่ะใช่แล้วแต่ก่อนที่จะไปติดตามว่าอันไหนใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่วันนี้ก็แนะนำช่องทางกันเช่นเคยนะคุณผู้ชมติดตามกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะRoku TV หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์แอปพลิเคชันตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะตอนนี้แล้วก็ยังมี Wellness Mark Shop ด้วยนะคะหรือว่าแฟนเพจเขาก็ได้ HBP Underscore Channel ก็มีเหมือนกันรวมถึง @byebyecancer.thai และอุปฝากนิดนึงคุณแม่เล็กซี่คุณแม่โบกัสค่ะนะตอนนี้เขามีอีกหนึ่งรายการที่น่าติดตามรับชมมากนั่นก็คือรายการพลังจักรวาลสามารถติดตามสดๆได้ทั่วโลกเอ๊ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรดาวหางชนดาวเคราะห์หรืออะไรยังไงที่ปรับคือพลังจักรวาลมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็คือว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะแล้วแรงดึงดูดของจักรวาลเนี่ยมันคือความเชื่อความศรัทธานั่นเองค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะผู้ชมขาว่าวันเสาร์เนี่ยเจอกันอย่างแน่นอนนะคะและคุณผู้ชมจะรู้นะคะว่าพลังของความศรัทธาหรือพลังของจักรวาลมันมีพลังมหาศาลมากน้อยแค่ไหนนะต้องบอกเลยค่ะว่าเปิดช่องเรานะคะชนะ8 Thailand เนี่ยรับรองเนื้อหาสาระเต็มเปี่ยมนะคะรวมไปถึงมีช่องน้องของเราด้วยนี่คือช่อง Net TV นะคะนี่ก็คือสามารถติดตามรับชมได้แบบโบราณด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ห้ามพลาดนะทางชนะ8 Thailand กับรายการพลังจักรวาลทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นจนถึง 12:00 นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ USA เนี่ยก็สามารถติดตามผ่านช่อง Net TV ตามที่พี่เล็กบอกทุกวันศุกร์นั่นเองในช่วงเวลา 19:00 นถึง 22:00 นเริ่มวันศุกร์ที่6ตุลาคมนี่นะรอดูเลยนะเปิดช่องเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงรับรองไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละรายการเนี่ยแซ่บแตกต่างกันไปและไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะเราขออนุญาตย้ำกันอยู่เสมออีกหนึ่งรอบนะเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงห่างไกลเรื่องของโรคต่างๆนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือตัวช่วยตัวช่วยดีๆนะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพค่ะจิงก้าจุ้ยนะคะก็หลายๆคนเนี่ยทราบกันดีนะคะว่าจิงก้าจุ้ยเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาถกกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าในกล่องเล็กๆแต่ทรงพลังอย่างไรนะคะคือจริงๆแล้วกล่องนี้คุณแม่ต้องบอกเลยว่าบรรจุทั้งหมด12ซองแล้วก็ปกติราคา 1,500 บาทวันนี้พิเศษมากๆเดี๋ยวบอกราคาก่อนที่จะบอกว่ามันดียังไงนะคุณผู้ชมก็คือถ้าวันนี้คุณซื้อ6กล่องนะคะ4กล่องนะแต่วันนี้ 2,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่2,600 บาทจากปกติ4กล่อง 6,000 บาทคุณผู้ชมขานะถ้าคุณผู้ชมซื้อปลีก1กล่องเนี่ยนะฮะแล้วมี12ซอง1กล่อง 1,500 บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะฮะก็4กล่องในราคาเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นค่ะเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยจะเห็นผลดีนะไม่ใช่ดื่มแค่ซองเดียวแล้วอุ๊ยฉันแข็งแรงเลยไม่ใช่ก็ต้องดื่มต่อเนื่องนะฮะวันนึงเนี่ยวิธีรับประทานนะฮะวันหนึ่ง3ครั้งนะฮะตื่นขึ้นมานะฮะก็ดื่มเลยช่วงกลางวันก็ดื่มเลยแล้วก็ก่อนนอนอีก1ดื่มนะคะเท่ากับว่า3ดื่มเท่ากับ3ซองใช่1กล่องใช้ได้4วันหรือบางคนที่เริ่มดื่มไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นก็อาจจะเป็นแบบวันละ2ก็ได้2ถึง3มันดีกว่าคุณผู้ชมเพราะทุกวันนี้คุณลองคิดดูว่าแต่ละวันคุณหมดค่าใช้จ่ายกับพวกแบบเครื่องดื่มที่มันบั่นทอนสุขภาพเนี่ยเท่าไหร่แก้วละแบบเป็นร้อยกว่าหรือว่าเกือบร้อยแต่ว่าจิงก้าจุ๊ยส์ในวันนี้คุณผู้ชมคือเขาลดราคาแล้วนะอย่าง4กล่อง 2,600 เฉลี่ยแล้วตกประมาณ2 650บาทแล้วซองนึงก็
ก็ไม่กี่ตังเองอ่ะแล้วแลกกับสุขภาพที่ดีรวมถึงอร่อยมากๆคุณผู้ชมลองคิดดูว่ามันจะดีกว่าไหมซึ่งอันนี้เราคอนเฟิร์มเพราะว่าเราลองมาแล้วนะว่าอร่อยมากเราก็กินกันกับเพื่อนแต่วันนี้ไม่มีกินเนาะเอออร่อยมากแม่ข้ออย่างนึงที่สังเกตจากการกินจริงกระจุยเนี่ยอิ่มท้องอิ่มท้องใช่คือแบบว่าเรามาทำงานบางทีเราก็ไม่ได้กินอะไรนะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรากินแล้วเราจัดรายการเสร็จอะจริงๆข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้หิวนะแต่ด้วยตามโภชนาการข้าวเที่ยงเราต้องกินไงแต่ว่าถ้าปกติถ้าเที่ยงรู้สึกว่าหิวข้าวแล้วอะไรเงี้ยนี่มันอิ่มท้องจริงอิ่มท้องแล้วก็มันดีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเยอะมากแล้วบางคนมีภาวะวิตกหรือบางคนอาจจะมีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่มีภาวะที่แบบเป็นโรคมะเร็งเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์เป็นพันธุกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเราป้องกันก่อนเลยดีกว่าไหมกับจิงกระจุยในวันนี้นี่คือต้องบอกกับตัวเองเลยนะคะหลังจากที่มีโอกาสนะคะดื่มจิงกระจุยในรายการเนี่ยครับคุณผู้ชมขาสิ่งหนึ่งเล็กซี่เนี่ยจะเป็นบ่อยมากคือเรื่องของภูมิแพ้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นหวัดรู้เลยว่าเป็นหวัดเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เรานอน อย่างเช่นบางวันเปิดแอร์บางวันไม่เปิดแอร์บางบ้านเนี่ยมีฝุ่นบนที่นอนบนหมอนก็มีฝุ่นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเสียงเริ่มไม่มีเฮ้ยน้ำมูกมันเริ่มไหลนะพออาบน้ำเนี่ยยิ่งเป็นมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยปรับอุณหภูมิไม่ได้แต่หลังจากที่มีโอกาสดื่มชิงกระจุยแล้วค่ะผู้ชมขาอาการหวัดคัดจมูกเนี่ยหายไปอันนี้พูดไม่ตอแหลนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะรู้สึกนอยว่าเฮ้ยร่างกายเราเนี่ยปกติก็เป็นคนไม่ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วเราจะหาอาหารเสริมอะไรดีๆเพื่อดูแลตัวเราเองแบบครบวงจรพอสุดท้ายนะคะมีโอกาสได้เจอจิงกระจุยก็รู้เลยว่าอ๋อตัวนี้แหละตอบโจทย์นะคะแล้วก็ครบวงจรอย่างมากนะคะด้วยสรรพคุณของเขาเนี่ยนะคะผลทุเรียนเทศเมื่อวานนี้มีน้องใน Facebook ท่านหนึ่งนะคะผลทุเรียนเทศเนี่ยเอามาอวดบอกว่าหนูเนี่ยไปได้ทุเรียนเทศมาจากภาคใต้ซึ่ง1ลูกเนี่ยราคานะคะ4หลักเฮ้ยจริงเหรอ4หลักก็คือหลักพันหนึ่งลูกนะคุณผู้ชมขาแล้วน้องบอกว่าเราก็ถามว่าน้องรสชาติเป็นไงบ้างพี่อยากกินหามานานแล้วเขาบอกว่าพี่รสชาติกินไม่ได้เลยมันฝาดใช่บอกแบบนี้เลยคือถ้าเกิดสมมติว่าบางคนบอกฉันไปกินในลูกก็ได้หนึ่งสี่พันไม่พอไม่อร่อยอีกแต่ว่าถ้าเกิดกินในจิงกระจุยเนี่ยคือเขาสกัดก็อร่อยกว่าเขาสกัดเอาส่วนที่มันมีประโยชน์แล้วคือไม่ได้มีเฉพาะทุเรียนเทศเขามีในส่วนของความหวานคือหญ้าหวานอีกมันเลยอร่อยตรงนี้คือผลิตภัณฑ์บางตัวที่เป็นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารอะไรก็ตามแต่เวลาหวานเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาใช้น้ำตาลหรือใช้หญ้าหวานเพราะหญ้าหวานกิโลนึงก็หลายตังค์นะคุณแม่แต่จิงกระจุยเลือกใช้ความหวานจากหญ้าหวานแล้วก็มีต้นอ่อนของข้าวสาลีใช่ค่ะนะนี่เห็นไหมครับผู้ชมขาด้านข้างๆนะคะเขาบอกว่าต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยมีสรรพคุณอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วยป้องกันเรื่องโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะเลยตื่นเช้ามาเขาบอกว่าให้ปั่นต้นข้าวสาลีกินนะคะแต่เราจะไปหาต้นข้าวสาลีที่ไหน อยู่ถ้าตามชนบทเนี่ยเราจะเห็นแต่ต้นข้าวข้าวที่เราปลูกกันธรรมดาะนะคะต้นข้าวสาลีเนี่ยเวลาเขาเอามาปลูกขายขายให้พวกกระต่ายกินราคากระป๋องหนึ่งเนี่ยนะคะขนาดเท่านี้ร้อยหนึ่งกระต่ายมันจะกินใช่นะเคยมีโอกาสไปซื้อมานะก็เขาก็จะกินเนี่ยต้นข้าวสาลีเพราะว่าสัตว์ฟันที่มันเขามีฟันแท้เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องกินหญ้าและหญ้าของต้นข้าวสาลีเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แต่กระต่ายมีประโยชน์แต่ถ้าเราอยากกินข้าวสาลีอย่างเงี้ยเราไปหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะหญ้าเพราะว่าต้องเอามาเล็ดแล้วก็มาเพาะอย่างนี้เลยไม่มีคนทำขายไหมมีแต่ว่าราคาแพงมาหมดแล้วใช่ไหมค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแปรรูปมาแล้วเพราะว่าเรื่องการขนส่งก็ขนส่งยากถูกไหมครับเพราะว่าต้นข้าวสาลีอ่อนเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะถอนมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบแห้งเดียวนี่กินง่ายมากๆเลยค่ะผู้ชมขาแค่ชงแล้วก็ดื่มได้เลยนะชงทั้งน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำใสน้ำแข็งก็สามารถชงดื่มได้เลยใช่อร่อยชื่นใจมีประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นสามารถซื้อให้ตัวเองคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีผลงานทางวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่เคยอาจจะแบบเห็นคนทำคีโมคุณแม่เซลล์แบบเซลล์ดีเซลล์ที่มันแย่มันตายไปหมดเลยบางคนผิวคล้ำผิวดำผมร่วงเพราะฉะนั้นลองดูค่ะไม่เสียหายอันนี้ท้าให้ลองท้าให้ลองแล้วจะเห็นว่ามันดีมันอร่อยจริงๆดังนั้นโทรไปได้นะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษปกติ1กล่อง 1,500 บาทถ้ามันดีต่อสุขภาพขนาดนี้ถือว่าไม่แพงแต่ในคนดังขอโชว์วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะก็คือซื้อ4กล่องนะคะ
ลดเหลือเพียงแค่ 2,600 บาทเฉลี่ยแล้วตกกล่องนึงก็650ใช่ครับถือว่าลดพิเศษกันไปเลยทีเดียวใช่ไหมค่ะค่ะลดมหาศาลเลยนะคะลดเกิน 50% เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามหรือว่าโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะที่เบอร์021171516นะคะรวมไปถึงค่ะแอดไลน์นะคะไลน์แอดของเราจิงก้าไทยแลนด์นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าทีมคอลเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยเตรียมตอบคำถามสำหรับทุกคำถามที่คุณผู้ชมถามมานะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอให้โทรไปสอบถามก่อนว่าเราป่วยเป็นโรคนี้ทานได้หรือเปล่าคุณปู่คุณย่าเป็นแบบนี้สามารถทานจิงก้าจุยได้ไหมนะคะก็โทรสอบถามได้แต่ถ้าถูกใจก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะย้ำกันอีกหนึ่งรอบ021171516 021171516นะคะรวมไปถึง LINE แอดค่ะแอดจิงก้าไทยแลนด์ค่ะนี่ตอนนี้มีของดีๆมาฝากแต่ว่าพูดถึงคนดังขอโชว์เนี่ยต้องบอกว่านอกจากสิ่งที่มีประโยชน์วันนี้ก็ต้องมีคนดังในรายการและคนดังก็ต้องบอกเลยว่าเซเวอร์มากเพราะมีกระแสเมาส์มอยดังทั้งผู้จัดการดังทั้งเด็กในสังกัดใช่คือคนนี้เขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นนักร้องแต่ตอนนี้ก็ยังมีผลงานอยู่แต่มันมีกระแสบอกว่ามีเสียเลี้ยงมีคนเลี้ยงมีคนซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ให้และเสียที่เขาเมาส์มอยกันก็ไม่ใช่ใครเคยเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในรายการน้องเบียร์น้องเคยอยากจะถามคุณแม่ทั้งสองคนว่าพอจะได้ยินข่าวเมาส์พวกนี้หรือเปล่าคะคือต้องบอกแบบนี้อาจารย์เบียร์นะคะเขาก็คือมีเด็กในสกัดค่อนข้างเยอะนะคะและแต่ละคนเนี่ยดูสิว่าเป็นยังไงบ้างน่ากินไหมล่ะถ้าฉันเป็นอาจารย์เบียร์ฉันจะเลียเด็กตั้งแต่ติ่งหูจนถึงรูตุ่มเลยต้องมาเคลียร์ชัดไงว่าตกลงแล้วเนี่ยมีข่าวด้วยนะว่าอาจารย์เบียร์ชอบเอาเด็กในสกัดมาทำผัวเขาบอกเป็นเจ๊ดันแล้วสุดท้ายแล้วก็แบบว่ากินเองต้องจัดเองดันเองเลยนะเป็นตัวแม่นะนอกจากวันที่เธอมาในรูปแบบของปันเป็นนักธุรกิจเพราะวันนี้เนี่ยเข้าสบายพุงมาถ้าเจออาจารย์เบียร์ต้องรู้จักสบายพุงอาจารย์เบียร์สบายพุงเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรอะคุณคิดแล้วพี่อ๋อหรอสบายพุงงี้แต่วันนี้เราจะถกการถามเขาด้วยแหละว่ากินเป็นไรสักการหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องมีถามคำถามที่มันไม่เหมือนรายการอื่นเราจะถามแบบว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยตั้งตัวไม่ติดนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าคำถามแบบนี้จะถามอาจารย์เบียร์นี่ก็ต้องบอกวันนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์ไปก่อนได้เลยนะแชร์ให้โลกรู้ค่ะว่ามีรายการดีๆอยู่ในช่อง Channel 8ของเรานั่นเองนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแขกรับเชิญของเรา2คนเนี่ยเขาจะมาพูดคุยแล้วก็มาแต่งงานกันในรายการเฮ้ยจริงเหรอคุณแม่มาแต่งงานหรือเขาจะมาแก้ข่าวอ๋อเหรอเพราะว่ามันมีข่าวว่าสลิ่มเนี่ยมีแบบอาจารย์เบียร์เลี้ยงอันนี้จริงหรือเปล่าตกลงว่าสลิ่มกับอาจารย์เบียร์ความสัมพันธ์เป็นแค่ผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าตกลงเลี้ยงดูกันจริงๆเป็นแค่ผู้จัดการที่ดันเด็กเข้าวงการหรืออะไรอย่างไรวันนี้เมาส์มอยแบบแซ่บๆในรายการของเราอย่างแน่นอนอาจารย์เบียร์ไม่ได้มาคนเดียวต้องเชิญสลิ่มหนุ่มหล่อสุดแซ่บมาด้วยหนุ่มของเรานะคะนี่น้องก็แอบชอบนะแต่ก่อนเคยติดตามผลงานอยู่ชอบแล้วคันปากอยากทำท่าละว่าอยากทำท่าน้องต้องเจอกันช่วงหน้าแน่นอนนะคะในช่วงของคนดังขอโชว์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเบลล่ารานีไดเดน่าตูพบทอร่วมงานเป็นตัวแคมเปญแรกจับมือพันธมิตรเดอะมอกรุ๊ปจัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ50ปีมิสแกนไทยแลนด์เข้าขอบคุณสปอนเซอร์โกแฮคนไทยอยากศัลยกรรมมีเฮโรงพยาบาลไอดีจากเกาหลีมีแล้วในเมืองไทยวันนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวเซเลบคนดังกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขานะคะเพราะว่าล่าสุดนางเอกสาวเบลล่ารานีนะคะร่วมกับคุณไดเดน่าคุณตู่ภพธรร่วมงานเป็นตัวแคมเปญแรกจับมือกับพันธมิตรเดอะมอลล์กรุ๊ปนั่นเองค่ะนะคะได้มีการจัดโปรโมชั่นครบรอบ50ปีค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าจ้าครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเครือบริษัทเราเนี่ยครบรอบ50ปีนะครับโดยนโยบายของบริษัทเนี่ย
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะครับจึงได้มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าตลอด50ปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราได้พัฒนาขบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำก็คือฟาร์มสัตว์นะครับโรงงานแปรรูปกลางน้ำจนถึงการมาร่วมมือกับพันธมิตรที่ปลายทางนี่นะครับในการที่จะดูแลรักษาสินค้าของเรายังไงให้มีความสดสะอาดอยู่เสมอแล้วก็เมื่อผู้บริโภคซื้อไปรับประทานเนี่ยจะมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกูเม่มาร์เก็ตและโฮมเฟชมาร์ทเนี่ยได้มีความร่วมมือกับเครือเบตาโกเรามาเป็นระยะเวลาถึง15ปีแล้วนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีเสมอมาได้คัดเลือกสินค้าแบรนด์ SPL ของเราเนี่ยเข้าไปจัดจำหน่ายที่ซุปเปอร์ของเขาเนี่ย 100% เต็มนะครับเรามีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่ากูเม่มาร์เก็ตเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าที่มีความสดสะอาดและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกับผู้บริโภคจริงๆครับอีกหนึ่งงานที่จะพาผู้ชมนะคะไปบ้านไฮโซนะคะหลังละ500ล้านบอกได้เลยว่าสุดหรูอลังการมากๆเลยค่ะนะคะเพราะงานนี้เป็นการเปิดบ้านของท่านดร.ผ่องพันธ์นั่นเองค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์โกแฮนะคะเปิดวางอาณาจักรอย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับสาวๆมิดแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะนะคะได้เข้ามาขอบคุณนะคะที่ผลิตภัณฑ์โกแฮร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานในครั้งนี้พร้อมเปิดบ้านให้สื่อมวลชนนะคะได้เยี่ยมชมด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจและยินดีอย่างยิ่งนะคะที่มิดแกรนด์ได้มาเยี่ยมแล้วก็มาขอบคุณพอดีเป็นผู้สนับสนุนให้กับทางมิดแกรนด์นะคะทางโกแฮร์เองเนี่ยเรามีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะโดยเฉพาะการประกวดที่ดีๆนะคะอย่างของมิดแกนเนี่ยต้องส่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็ยินดีสนับสนุนค่ะทำไมวันนี้ถึงมาเปิดที่บ้านนะคะไม่ได้เปิดที่บริษัทเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ที่บ้านเราคิดว่าพอดีได้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่เซเลบหลายท่านก็อยากจะมาทานข้าวที่บ้านด้วยก็เลยถือโอกาสเป็นวาระเดียวกันเลยนะคะก็ทานข้าวด้วยแล้วก็เลยถือโอกาสมาที่บ้านเลยค่ะถามน้องๆพิสแกนว่าเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะก็ต้องขอบคุณโกแฮมากๆค่ะอีกหนึ่งงานค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะงานนี้คนไทยมีเฮแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามชมนะคะจากรายการเรียลลิตี้ชื่อดังนะคะที่พาคนไทยไปศัลยกรรมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าวันนี้นะคะโรงพยาบาลนะคะ ID Hospital นั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะมีศูนย์นะคะที่ให้คำปรึกษาอยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะโรงพยาบาล ID นะคะถือว่าเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีที่คนไทยและคนเอเชียให้การมั่นใจมากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคนเก่งงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ일단 많은태국환자분들이저희 ID 병원에 오시는데 그분들의 계속적으로 이제 여기서 받아주시드리기 위해서 했고요. 두 번째는 ID 병원의 특별한 노하우를 좀 전수하기 위해서 했습니다ก็เนื่องจากโรงพยาบาล ID ของเรานะคะมีคนไข้คนไทยเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมากเราก็เลยอยากจะให้โรงพยาบาล ID เนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ชิดคนไทยเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการและพัฒนาความงามให้เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดค่ะเราเป็นการให้บริการแบบ one stop เลยนะคะก็คือให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การดูแลไปจนถึงการดูแลหลังการผ่าตัดนะคะแนะนำการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตั้งแต่ใบหน้ารวมไปถึงร่างกายทุกสัดส่วนขั้นตอนการไปเกาหลีดูแลหลังการผ่าตัดแล้วก็ทำทรีตเมนต์ลดบวมไปด้วยเหมือนไปเที่ยวเลยค่ะโรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะเป็นทางเลือกที่หลากหลายมากเลยแต่ว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากกรมอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลดีเด่นซึ่งอันนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอน 100% เลือกได้ไม่ผิดหวังค่ะคือส่วนเกินอ้าวจริงเหรอใช่ตกลงเรื่องนี้จริงใช่ไหม
เรื่องไหนถ้าเรื่องเมียน้อยเนี่ยจริงถ้าเรื่องเมียน้อยเนี่ยจริงผัวเธอเป็นเมียน้อยบ้าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเมียน้อยเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของสลิมไงอ๋อสลิมจริงเนี่ยเขามีเสียเลี้ยงเออแล้วเสียคนนี้คืออาจารย์เบียร์ใช่ไหมเห็นป่ะเห็นรูปป่ะเด็กแก่ที่ใส่แหวนเพชรแหวนอะไรเนี่ยเต็มสร้อยทองเนี่ยหืมจริงหรือปลอมก็ไม่รู้นี่เส้นใหญ่มากเยอะด้วยนะคุณแม่นี่ไงเขาสนิทชิดเชื้อกันมากคุณแม่คิดว่าไงแค่ผู้จัดการส่วนตัวนี่ไงเขาแบบเขาส่งสัญลักษณ์มาเห็นไหมคนเสื้อขาวสลิมเนี่ยเขาแลบลิ้นเหมือนกับว่าเลียมาแล้วผ่านการเลียกันมาแล้วนะคะแล้วแบ๊วตาใสคืออะไรคะอาจารย์เบียร์เนี่ยอายุประมาณ72แล้วนะคะแล้วกินเด็กนะคะกินเด็ก27เออมันคืออะไรโลกเรามันวิปริตไปแล้วหรือเปล่าในอย่างนึงคือเป็นแบบเหมือนผู้ปกครองเด็กๆแต่ทำไมถึงมากินเด็กตัวเองมันเหมือนสมภารกินหมาวัดตกลงเป็นเจ๊ดันใช่ไหมคะสมภารกินไก่วัดไม่แก้ฉันเลยนะไม่แก้เธอไม่แก้เลยนะหมาวัดก็หมาวัดสิคุณแม่เออเฮ้ยไก่วัดจะถูกแล้วเดี๋ยวถามก่อนพี่โบกัสนี่แอบนั่งเงียบมากเลยตกลงรู้เรื่องจริงหรือเปล่าพี่โบกัสไม่กำลังเซิร์ช Google อยู่ว่าว่าข่าวนี้มันมีเยอะฉันเป็นแบบสายโซเชียลไงแล้วนี่ไม่ต้องมองอะไรมากเขาอยู่เราในรายการแล้ววันนี้เราต้องเรียกเขามาถามค่ะนะวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์เบียร์สบายบุ้งนะคะแล้วก็น้องสลิมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาสินค้าสบายบุ้งมาขายในรายการด้วยค่ะขอต้อนรับอาจารย์เบียร์น้องสลิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อย่ามาถามเพราะว่าอาจารย์เบียร์จะตบแล้วนะอาจารย์เบียร์กำลังเนื้อมือมาอย่างเงี้ยน้องก็เลยโยนใส่คุณแม่โบกัสเลยอาจารย์เบียร์บอกว่าเกลียดที่บอกว่าอายุ72ดูหน้าด้วยทำมาสักขนาดคือจริงไหมคะที่เขาบอกว่าอายุของอาจารย์เบียร์คือ72แล้วจริงไหมคะ73ครับ73อายุเท่าแม่หนูเลยเขาก็73ใช่ไหมคะจริงไม่รู้ว่าแต่ว่าคิวรายการเนี้ย2สัปดาห์แล้วเนาะแจ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลเซอร์ดีนะที่ทันมันจริงหน้าบวมแบบบวมทำเลเซอร์มาแต่จริงตกลงเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะคือสลิมนี่ก็ตัวจริงหล่อมากอาจารย์เบียร์ก็แบบโอ้ยกระชากวัยมากแอบถามกันตอนนี้สลิมมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้เหรอครับมีที่จะออนแอร์ใกล้จะออนแอร์คือเรื่องบุญหล่นทับช่อง3นะครับอ๋อเป็นดารานักแสดงครับเป็นตัวร้ายนะครับเป็นตัวร้ายบุญหล่นทับใช่อย่างนี้เป็นตัวร้ายเหรอคะร้ายครับโอ้โหดูหน้าเป็นพระเอกผมร้ายลึกนะฮะแต่ตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวดังกว่าดาราในสังกัดใช่ครับเดินไปไหนใครก็รู้จักเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวก็ติดอยู่กันแต่กับผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวนะเดินไปก็แจกตังค์แจกตังค์อ่ะใครอ่ะใครไม่อยากเข้าใกล้ล่ะทุกคนก็อยากเข้าใกล้เพราะว่าเดินไปแจกไม่เดี๋ยวผู้ชายก็แพ้แขนกับคอดูสิเออพี่เล็กจริงๆเนี่ยไอ้ไหลสดเนี่ยแจกลูกค้าแต่พวกนี้ได้ไหมไม่รู้ไม่เคยได้ครับผมพูดจริงนะเวลาไลฟ์สดแจกนะเวลาผู้ชายได้นางไม่ให้โอ้มากขอแก้ข่าวเลยกันแล้วกันนะฮะว่าที่อาจารย์เบียบอกว่าเป็นเสียเลี้ยงที่แบบว่าที่เกิดกระแสว่าสลิมมีเสียเลี้ยงนะฮะอย่าใช้คำว่าเสียเลยฮะใช้คำว่าป้าดีกว่าป้าแล้วป้าด้วยฮะบอกได้เลยฮะว่าไม่เคยเลี้ยงครับค่ะเลี้ยงคือเลี้ยงข้าวฮะว่าจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าแหวนสักวงผมยังไม่ได้เลยครับวันนี้ทุกคนจะเป็นพยานนะคะอาจารย์เบียร์จะถอดแหวนในมือให้สลิมนั่นเองค่ะขอบคุณครับเออเลิศนะฮะวันนี้เราจะมีงานแต่งงานในรายการด้วยค่ะคุณผู้ชมนะฮะเตรียมตัวให้ดีเลยนะกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะฮะขออนุญาตถามวันนี้หนึ่งก่อนหลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องสลิมในเรื่องของงานเพลงกี่ปีแล้วคะที่ห่างหายจากงานเพลงโอ้น่าจะประมาณ 5-6 ปีได้แล้วหลังจากที่ห่างหายจากงานเพลงแล้วเรามาเบนเข็มมาทางไหนยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยผมเล่นละครมาก่อนค่ะนะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากละครมาเป็นงานเพลงครับผมแล้วจากงานเพลงก็มาละครเหมือนกันก็ละครเพราะว่าดีกว่าเขารู้สึกว่าเราไปทางนี้น่าจะเหมาะกว่าค่ะนะฮะแล้วเรามาเป็นเด็กของอาจารย์เบียร์ได้ยังไงคือตกลงเป็นเด็กในสังกัดอาจารย์เบียร์รู้จักอาจารย์เบียร์ก่อนที่ผมจะเล่นละครเรื่องแรกด้วยซ้ำเรื่องแรกคือผมเล่นละครตั้งแต่ตอนอายุประมาณ19ค่ะนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรบอกไปหน่อยน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะฮะมีรูปนั้นด้วยเหรออ๋อนี่ไงดิหล่อมากเลยอ่ะเจ้าตัวเจ้าตัวหล่อมากเจ้าตัวยังไม่มีสมัยไหนอ่ะตอนนั้นรับบทเป็นใครนะฮะสลิมครับชื่อสลิมเลยเป็นน้องที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นคือโอ้โหเฟรชชี่มากเจ้าตัวยังไม่มีเลยนะน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ใครเล่นอ่ะตอน
นั้นน่ะก็เป็นช่วงที่แอมพี่แอมสุธีแอมสุธีผมเป็นรุ่นเดียวก็คือเป็นเจนนั้นเลยครับผมนะฮะแล้วก็เล่นน้องใหม่ได้2ปีแล้วก็พอดีว่าทาง RS ติดต่อมาอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมเชื่อว่าคือผมมีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยเกือบทุกคนแหละอยากเป็นนักร้องผมก็เลยโอเคงั้นไปทางนั้นเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นแต่ผมยังไม่ขยับเพราะว่ามันไม่ดีหลังจากที่เป็นหนุ่มแบบว่าดูผมยาวๆก็เปลี่ยนแนวเลยตัดผมสั้นเลยใช่ไหมคะก็ตอนก็พอจากน้องใหม่ไปที่ RS ใช่ไหมครับผมก็ยังยาวอยู่นะฮะก็ออกเป็นลุคสปินเฮดไปชื่อวงว่าสปินเฮดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะลุคนี้ทำไมดูแซ่บมากเลยนี่คือไปทำอะไรอันนี้ถ่ายอะไรยังคะเนี่ยถ่ายอะไรคะตอนนี้ถ่ายอทิจูดครับครับก็ได้เล่นภาพยนตร์ It's Game Better เป็นพระเอกนะฮะก็พอเล่นปุ๊บแล้วก็ถ่ายนี่ก็ถ่ายกับใช่ปันจักใช่ครับถ่ายคู่กับปันจักแซ่บมากแต่ว่าภาพยนตร์เกมเบเชอร์เนี่ยทำให้คนรู้จักสลิ่มเยอะขึ้นไหมคะก็มากเลยครับมากกว่าการที่ออกซิงเกิลเพลงนะมากกว่าไหมก็คนละทาร์เก็ตกันค่ะคือเรื่องเพลงนี่จะได้ของวัยรุ่นยิ่งแนวพวกช่างเทคนิคพวกเกมเบเชอร์นี่ก็จะได้แบบพวกแนวแต่ตอนนั้นอยู่กับจานเบียร์ยังจริงๆงั้นก็เจอตั้งแต่โฆษณาก่อนคือรู้จักกันมาแล้วก็คืออยู่ในสังกัดจันเบียร์คือผมอยู่ในสังกัดของพี่เบียร์ตั้งแต่ตอนอายุประมาณ18เกือบ19คือตอนนั้นยังทำมือวิ่งเนาะแล้วก็เหมือนรู้จักกับพี่เบียร์ได้ไม่นานมากพี่เบียร์คือไม่เคยสนใจผมเลยไม่สนใจเลยไม่เคยเลยใช้คำนี้ได้เลยใช่ไหมครับไม่สนใจเลยฮะไม่น้องโบกัสแต่ก่อนเนี้ยคือมีเป็นโมเดลลิ่งแล้วมีเด็กใช่แป๊บนึงค่ะทีมงานขอเอาเชือกมามัดมือแล้วก็เอาผ้าปิดปากอาจารย์เบียร์ไว้ก่อนได้ไหมคะจะฟังจากสลิ่มก่อนอาจารย์ขาอย่าเพิ่งแก้ตัวนะให้น้องสลิ่มพูดอันนี้คือความจริงนะฮะว่าพี่เบียร์ไม่เคยสนใจผมเลยแล้วก็คือแบบด้วยความที่เด็กในสังกัดเนี้ยเยอะมากมีโอ้โห20 30คนได้มั้งตอนนั้นนะ20 30มีเยอะมากจริงๆแล้วก็แบบผมนี่กลายเป็นเบอร์แบบกินไปกี่คนคะตอนเนี้ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าสลิ่มเนี่ยเขาแบบยังไม่พูดกันยังไม่พูดนะเสร็จหลังจากนั้นก็คือเข้ามาอยู่ในสังกัดก็เข้ามาสังกัดปุ๊บแล้วก็เอ๊ะเราเอ๊ะทำไมเราไม่เคยคือน้อยมากที่พี่เบียร์จะแบบว่าใช้งานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไงดีวะอ๋ออันนั้นน้อยใจน้อยใจอะไรเงี้ยก็เลยเออแต่ก็ช่างมันเถอะผมก็แค่ตุ๊ดแก่คนนึงไม่ค่อยสนใจอะไรนะไม่พูดเลยตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยเขาก็รุ่นแรกแต่จริงๆยอมรับเลยนะตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกรักคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละ15-16ปีแล้วเนาะแต่ว่าจะมีคนลูกรักกว่านี้อีกแต่ว่าลูกรักอะบังเอิญวันนี้ใส่ไม่ดีพี่เล็กเลยแบบว่าก็แคนเซิลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้บางคนก็ไปเป็นเทรนเนอร์แล้วบางคนก็ไปขับวินมอเตอร์ไซค์ไปขับวินใช่จริงเหรอเนื่องจากว่าพอไม่อยู่กับจานเบียร์แล้วก็แบบสีโมกันไปเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าสลิ่มเนี่ยเขาเสมอต้นเสมอปลายเขาจะแบบกลางๆอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบไม่ถึงกับลูกรักแต่เขาก็แบบมันติดตัวตลอดเลยแล้วอาจารย์เบียร์รู้ไหมคะว่าน้องสลิ่มเนี่ยเขาน้อยใจอะตอนนั้นเหรอไม่รู้คือตอนนี้มันก็บ่นทุกวันว่าน้อยใจอะไรเงี้ยตามภาษามันอะไรเงี้ยพอเจอกันก็แบบมันหิวข้าวอะไรอยากได้ทงได้ทองตามภาษามันอะไรได้ไม่ทองเลยไม่เคยครับไม่เคยน้องโบกันคืออย่างนี้สนิทกันคือสีกันคือเป็นพี่คือเหมือนกับเกิดคานตามมันมาเลยเดี๋ยวถามก่อนเวลาอาจารย์เบียร์จะรักใครว่าคนนี้เป็นลูกรักหรือไม่ใช่ลูกรักอาจารย์เบียร์เอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่าคนไหนคือแบบอาจารย์ชอบเป็นลูกรักเลยเอานิสัยก่อนเอานิสัยก่อนคือน้องสลิ่มเนี้ยเขาไม่เคยเบี้ยวงานและอย่างหนึ่งเรื่องค่าเงินค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยถามถึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นงานการกุศลงานปีงานอะไรเราก็สลับกันไปแล้ววันนี้ผมมานี่ผมจะได้ค่าตัวไหมน่าจะได้เดี๋ยววันนี้งานการกุศลโดยเฉพาะนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าในเมื่อน้องสลิ่มเนี่ยนิสัยดีมาตรงเวลาทำงานดีงานการกุศลก็ไปแต่ทำไมถึงไม่ได้รับเลือกให้เป็นลูกหลักอ๋อตอนแรกอันนั้นคือตอนแรกตอนแรกใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆนะ
มีคนหลอกกับน้องสลิมอีกแต่ด้วยที่ว่าเนื่องจากว่าพอนิสัยอะไรอาจจะเคมีไม่ตรงกันเนี่ยน้องอุแล้วก็ค่อยๆแบบห่างกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ดูที่หน้าตาในตอนแรกจริงๆน้องสลิมเขาก็ไม่ได้ตัวท็อปนะเอาจริงๆนะใช่ก็แต่ก่อนเนี่ยซิกแพคอะไรถามน้องสลิมแรกๆนี่คือจะมีพวกเท่ๆล่ำๆผมอ๋อเขาก็จะแบบคุณเด็กๆแต่ด้วยก็เลยแค้นผมเลยเกิดความแค้นฝังใจขึ้นมาว่าโอ้โหเคมีแบบนี้ได้เลยฟิตหุ่นเลยทำแบบนี้ผมใช่ไหมได้ผมก็ไม่ได้ฟิตหุ่นนะฮะผมก็แค่ไปตามในทางที่แบบว่าตัวเองน่าจะพอไปได้ตอนนั้นมีความสดใหม่ก็เลยแบบลองไปแคสของบอดแคสดูสรุปว่าได้ได้ก็เลยเชิดใส่อาจารย์เบียร์เลยเชิดก็คือนี่แหละก็คืออาจารย์เบียร์มีกฎอะไรบ้างคะกับการที่บอกน้องสลิมหรือว่าต้องสอนเขาหรือว่าต้องมีกฎเหล็กอะไรบ้างของน้องสลิมจริงๆเนี้ยรักคนแทบจะไม่ต้องสอนเลยเพราะว่าเหมือนรู้ใจกันพอดีน้องสลิมก็เกิดวันพฤหัสด้วยอาจารย์ก็เกิดวันอาทิตย์น้องอู๊ดแล้วแบบเหมือนเคมีตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแทบจะแบบรู้ไหมร่วมงานกันไม่เคยมีปัญหากันเลยแต่วันอย่างนี้แหละไม่เคยทะเลาะกันจริงๆไอ้นี้ด้วยเกียรติร่วมงานไม่มีปัญหาแต่ร่วมเพศมีปัญหาไหมครับ กับน้องสลิมเนี่ยไม่เคยมีอะไรกันคือจับกางเกงมันยังไม่เคยเกือบจะไม่เคยจับเลยจริงๆนะเพราะน้องเตะค่ะเพราะว่ามันยกขามาก่อนมันจะจับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือซีกันจนใครๆเขาแบบซีจนน้องอู้เห็นหรือยังเวลาถ่ายรูปคู่เห็นไหมใช่ค่ะอุ้ยอะไรเงี้ยแล้วสลิมมันก็แปลกไงมันก็แบบด้วยบุคลิกมันก็แบบชอบเล็บดินปิ้นไม่คือบางคนคิดว่าผมเป็นเกย์เป็นตุ๊ดไม่ใช่ครับผมเป็นผู้ชายไม่ใช่อะไรไม่ใช่นั่นแหละด้านน้องสลิมบ้างอาจารย์เบียร์ดุไหมคะไม่เคยดุเลยไม่เคยเลยจริงแล้วเขาสอนอะไรเราสอนมากกว่าแล้วก็พี่เบียร์ก็เวลาจะสอนพี่เบียร์จะแบบค่อนข้างที่จะตื่นเต้นก็จะแบบพูดแบบรัวๆแบบแล้วก็ติดตลกเนาะส่วนใหญ่แบบพี่ฟิวว่าแม่ของพี่เหนื่อยแล้วพี่โทรตักอาจารย์เบียร์รู้เรื่องไหมคะมาถึงพี่เบียร์เย็นๆพี่เบียร์ค่อยๆพูดค่อยๆพูดนะคือแกจะตื่นเต้นเพราะเหมือนผมรู้ว่าแกกำลังคิดว่าจะว่าจะพูดอะไรกับเราดีนะ อะไรเงี้ยบางคือบางทีเราฟังปุ๊บเราแทบจะติดไปตามพี่เบียร์เลย พี่เบียร์เขาตื่นเต้น คือถ้าพูดกันปกติพี่เบียร์จะพูดแบบปกติแบบคือจะไม่ค่อยติดแอ่งจะแบบจะวีนแตกไหมฮะน้อยมากแทบไม่มีเลยกับสลิมนี่ไม่มีเนาะกับคนอื่นมีแหละจ้ะกับคนอื่นอาจจะมีแต่ว่าเห็นทางโลกโซเชียลคือวินแตกอะไรทางโซเชียลเนาะมีวินแตกบ้างเด็กในสกัดคนไหนไม่เอาเบอร์จันดีออกก็อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ไอ้พี่เล็กก็คือหมายถึงว่าเราดูแลศิลปินเด็กคนไหนที่คือเราไม่ได้เอาเปรียบศิลปินอยู่แล้วน้องอุเด็กคนไหนที่ไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็ไม่ส่งงานให้แค่นั้นเองเพราะเราก็ไม่ได้รวยจากดาลงดาราอะไรพวกนี้พี่เบียร์เขาไม่เคยหักอีกแล้วครับไม่เคยหักแล้วไม่เคยหางานให้ด้วยค่ะครับคือริมไปงานอะไรเงี้ยก็คือช่วยๆกันอะไรเงี้ยอยู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยกับงานที่เราได้มาแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์น้องสลิมต้องไปหางานไปแคสงานเองไหมคะไปหาเองก็คือริมก็พูดตามตรงเลยนะว่ามีผู้จัดการสองคนมีพี่เบียร์เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องอีเวนต์แล้วมีพี่พจน์นะฮะเป็นผู้จัดการเรื่องละครแบ่งกันพี่พจน์จะดูแลในเรื่องของงานละครมากกว่านี่จะดูอีเวนต์ให้น้องหลิมมากกว่าอ๋อก็คืออีเวนต์ในพาร์ทของอีเวนต์เนี่ยอาจารย์เบียร์จะดูให้ว่าคิวจะไปที่ไหนไปจังหวัดไหนไปโชว์ก็แบ่งกันชัดเจนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพูดถึงอาจารย์เบียร์นะตอนนี้ก็คือมีเด็กในสังกัดประมาณกี่คนคะและเด็กในสังกัดส่งงานแนวไหนอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ5-6 คนอ่ะทำไมลดแล้วล่ะแม่ทำไมน้อยจังคะตอนแรกเห็นเยอะแต่ก่อนไม่มี10คืออย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าเด็กบางคนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราเอามาทำงานอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยอาจจะช่วงแบบบางช่วงเช่นบางเดือนเนี่ยอาจจะไม่มีงานให้เพราะว่าลูกค้าไม่เลือกน้องอุ๊นั้นเขาก็เลยแบบเอาเบอร์เราออกน้องอุ๊เอาเบอร์จาก IG เนี่ยออกโอ๊ยพอเข้าไปแล้วก็ตกใจแต่ไม่มีสัญญาอะไรก็แบบโอ๊ยฉันก็รู้สึกโล่งอะไรเงี้ยดีเหมือนกันเพราะปกติเนี่ยดูแลสลิมคนเดียวก็แบบโอเคแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเบอร์เราออกเราก็โพสต์เลยว่าเราก็ดูแลแล้วเขาเข้ามาเคลียร์ไหมคะแม่ไม่เคลียร์เขาไม่เข้ามาเคลียร์กับแม่หรอไม่เคลียร์เลยคืออยู่ลบแล้วก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จะเคลียร์อะไรอ่ะน้องอู๋เพราะว่าเราแบบลบไปแล้วก็ไม่คุยกันเลยเหรอก็คุยกันก็กดไลค์กดอะไรกันตามปกติแต่ไม่อยากรับสายอ่ะเพราะไม่รู้อะไรเพราะตามมารยาทเขาต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อนถูกไหมก่อนลบแต่ไม่ใช่มาลบแล้วมาเขียนอย่างนี้ไม่ถูกคือเราไปเห็นเองเราไปเห็นเอง
ลบเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ด้วยความที่อาจารย์เบียร์เนี่ยนะคะก็คือดูแลเด็กด้วยสัญญาใจไม่มีสัญญาที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายแล้วเด็กมันก็จะต้องหนีออกไปไปดูผู้จัดการคนอื่นอะไรอย่างนี้สิจริงๆเด็กหนีออกไปเนี่ยก็คือโพสต์ไม่ไม่น้องอู๋ก็คือหมายถึงว่าจริงๆเด็กไม่หนีนะคืออย่างที่น้องสลิมบอกจริงๆเหมือนงานอีเวนต์มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกพูดงี้ดีกว่าไหมจริงก็อีเวนต์นี้จริงๆแล้วจะรับจากคนอื่นก็ได้นะใช่ไหมแค่บอกพี่เบียร์นั่นเองจริงๆแค่นั้นเองใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่กับอาจารย์เบียร์เราบอกเลยว่าบางคนเวลาเราติดต่องานแล้วก็ติดต่อนะบางทีไม่ได้ติดต่อผ่านแม่นะแล้วก็ติดต่อเขาตรงเลยก็สบายสบายใช่เพราะเรารู้สบายใจบอกอาจารย์เบียร์แค่นั้นเองเพราะอาจารย์เบียร์รู้ก็อาจารย์เบียร์ก็แค่ไปเปรียวหักเปอร์เซ็นต์เขาซะหน่อยแค่นั้นเองคืออยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือเหมือนเราแบบมันเป็นมารยาทในการคบกันมากกว่าเพราะว่าเวลาทำงานแต่ละครั้งก็ต้องมีการคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้มันเดินไปด้วยกันให้ได้ครับอ๋อเอาพี่เล็กคิดง่ายๆนะก็คือสมว่าน้องลิมไปร้องเพลงสมมติร้องเพลงใกล้ๆอย่างเงี้ยร้องเพลง 10,000 อะไรเงี้ยน้องอุแล้วก็สมมติเราหัก 3,000 อย่างเงี้ยบางทีมันไปกินกันนะไปเลี้ยงปีใหม่อย่างเงี้ย 20,000 ไปกินกันแบบเป็นหลายๆคนอ่ะจริงๆขนาดเนี้ยแล้วหัก 3,000 น้องอุอาจารย์เอาไปซื้ออะไรซื้อเบ็ดตะขอทองยังไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กันด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีมารยาทแค่นั้นเองใช่ก็แฟนๆไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ถ้าเกิดคุณจะมีงานที่อื่นมาบอกนิดนึงนะแจ้งนิดนึงเดี๋ยวว่าแบบเด็กเธอไปทำอะไรที่ไหนเดี๋ยวเต้นอะโกโก้อยู่ที่สีลมไอ้ผู้จัดการไม่รู้หรืออะไรใช่เราก็ต้องมีการอธิบายให้น้องๆเข้าใจด้วยรวมไปถึงคนด้านนอกเข้าใจด้วยพี่เล็กคือเราชอบด้วยน้องอุเราชอบเหมือนสมัยก่อนอาจารย์ก็ชอบไปดูวงการนางงามใช่ไหมตอนนี้ก็แบบรู้สึกว่าเด็กเนี่ยได้ไปถ่ายแบบได้ไปออกอีเวนต์ร้องเพลงเนี่ยเราก็แฮปปี้แค่นั้นทำเด็กให้หล่อขึ้นคือส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเด็กในสังกัดของอาจารย์เบียร์จะมีหนุ่มๆก็เป็นส่วนใหญ่ทำไมถึงเลือกดูแลหนุ่มๆแล้วไม่ดูแลสาวๆบ้างคะอาจารย์สาวอย่างนี้ทำไมไม่ดูบ้างคะเอาแบบดูน้องอู๋เนี่ยอาจารย์ถามก่อนกับดูสลิมเนี่ยความลำบากในการดูแลเนี่ยยากมากของน้องอู๋นี่ไหนจะขนตาไหนจะต้องแต่งหน้าชุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีกเดี๋ยวกิฟต์อะไรก็เปลี่ยนอีกรองเท้าเอาคู่นี้คุณแม่ใส่แล้วใส่ไม่ได้ของน้องดิมเนี่ยคู่เดียวก็ใส่ทั้งปีเลยคือผู้หญิงจะเยอะกว่ารายละเอียดเยอะมันจะดีหรอใส่ทั้งปีเนี่ยแล้วก็ชุดเนี่ยถ้าสมมติว่าชุดเห็นไหมอันนี้ผ้าใบก็จบข่าวจบข่าวผู้ชายดูแลง่ายกว่าอันนี้คือสาเหตุหลักอาจารย์ไม่ชอบอะไรดูแลอะไรดูแลตัวเองแล้วก็คือผู้ชายเขาดูแลตัวเองได้อาจารย์บอกเนี่ยรีมหนูก็เซ็ตผมแต่งหน้ามาเลยเมื่อกี้ก็แต่งหน้าในรถคือจบแต่ผู้หญิงวันนี้ต้องมีแต่งหน้าเยอะมีทำผมในชีวิตเคยมีดูแลผู้หญิงบ้างไหมคะหรือแค่ผู้ชายก็คืออาจารย์ทำมิสเกรนด้วยเนาะแล้วก็ดูแลผู้หญิงในนี้ก็คือส่งงานให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยชำนาญในเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยชำนาญในเรื่องผู้ชายชำนาญในเรื่องผู้ชายมันง่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ยเวลาน้องๆเนี่ยไปงานอีเวนต์แต่ละครั้งหรือว่าโชว์ตัวแต่ละครั้งอาจารย์เบียร์จะต้องเตรียมการเตรียมงานอะไรให้น้องบ้างคะจริงๆเนี่ยก็คือดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่าในกรณีที่คนไหนที่เขาแต่งเป็นแล้วเนี่ยให้เขาช่วยเหลือตัวเองไปเลยน้องอุ๊ก็คือหมายถึงว่าเราก็ดูว่าใส่ชุดนี้นะเข้าคอนเซ็ปต์งานไปเจอที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินข้าวเตรียมความพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่เจ้าภาพอะไรเงี้ยแล้วก็สอนมารยาทแค่นั้นเองง่ายๆจริงไหมคะน้องสลิมขาโอเคครับจบง่ายง่ายสบายสบายว่าตามพี่เนี่ยแล้วนะครับก็คือจะบอกคอนเซปต์การว่าจะไปงานอะไรที่ไหนยังไงแล้วด้วยความที่เราโตแล้วเราก็เตรียมการเองใช่ครับก็อย่างน้องลิมเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองได้หมดเลยใช่ครับอย่างคำหนึ่งที่อาจารย์เบียร์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าเด็กในสังกัดของอาจารย์เบียร์เนี่ยห้ามมีแฟนนี่ถือว่าเป็นกฎเหล็กคือยังไงคะอาจารย์เบียร์อ๋อจริงจริงเนี่ยห้ามมีแฟนเนี่ยในกรณีที่กำลังก้าวเข้าสู่เป็นดาราใช่เพราะถ้าสมมติว่าเป็นดาราหรือแสดงละครแล้วน้องโบกัสไม่มีปัญหาถูกไหมเพราะนักข่าวก็สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่ากระแสเหมือนเราไปฝากคนนู้นคนนี้เนี่ยถ้ามีข่าวเรื่องแฟนหรือเรื่องผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนคู่บ่อยขนาดนี้ยังไงอาจารย์ว่าผู้ใหญ่เขาไม่เห็นด้วยกำลังเป็นนายแบบและกำลังก้าวขาเข้าสู่วงการอย่างเงี้ยไม่มีคือถามผู้ใหญ่แต่ละช่องได้เลยเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจารย์เลยห้ามเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีแฟนก่อนที่ตัวเองเป็นดาราเนี่ยอาจารย์ตัดเลยคือตัดคือไม่ดูแลเลยไม่ดูแลก็คือโดยปริยายก็คือเหมือนกับเงียบๆไม่ส่งงานอ่ะน้องอู๋ก็คือหายไปเลยอะไรเงี้ยการมีแฟนมันมีผลกระทบมากขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเราก็แบบทำนู่นทำนี่ไปเหนื่อยอ่ะน้องอู๋เราพาไปฉีดผิว
ทำจมูกทำอะไรก็แบบมันเสียเวลาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นดาราแล้วอย่างน้องจอนสันน้องสลิมอย่างเงี้ยก็มีแฟนอะไรไม่มีปัญหาอย่างน้องจอนสันแต่งงานไปล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็ให้ทองหาแพ็กเกจชุดวิวาอะไรให้นี่ปีหน้าก็จะแต่งแล้วเนี่ยใช่ครับต้องเดือดร้อนไม่มีแฟนแล้วเหรอคะมีแล้วครับแต่งงานยังไม่แต่งงานเหรอยังอ๋อเอาฉันนึกว่าแต่งงานแล้วจริงมากที่แต่งก็คือน้องจอนสันน้องจอนสันช่องเจ็ดแสดงว่าสลิมมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นก็ลบคำสบประมาทที่แบบมีอาจารย์มีคนนู้นคนนี้เลี้ยงแล้วก็ชัดเจนก็ชัดเจนเดี๋ยวจะถามถึงเรื่องแต่งงานหน่อยจะแต่งปีหน้าเลยเหรอคะก็คาดว่าน่าจะปีหน้าเลยอุ้ยแฟนที่เป็นคนในวงการหรือนอกวงการเป็นคนกึ่งกึ่งวงการครับก็แล้วจะไม่ว่าเขาเหรอคะที่เขามีแฟนสนิทกันก็ฝึกแฟนก็ด้วยฮะรู้จักว่าเด็กในสังกัดอาจารย์เบียร์นี่จะต้องขายสบายคุณทุกคนเขาทำงานเขาทำงานด้านไหนยังไงคะประมาณแขนงงานเขาเคยเป็นแอร์มาก่อนเคยเป็นแอร์มาก่อนใช่แล้วก็ทำซิตี้ถ่ายแบบอะไรตอนนี้ไปเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่ในบริษัทผู้ด้านมั้งเนาะผู้ด้านอยู่ที่สยามเซ็นเทอร์เรียมนะฮะครับค่ะสวยไหมคะเป็นรูปสวยค่ะไปดูเป็นรูปสนิทเองดิฉันเคยเจอไงเคยเจอกันที่ร้านเล้งน่ารักขาววันนั้นทำไมถึงไม่เลี้ยงผมอ่ะอะไรนะคะน่าจะเลี้ยงผมถ้าพี่เลี้ยงเล็กถ้าพี่เล็กเลี้ยงจุดพูดหนูจะบ่นไว้เลยหมื่นนัดไม่ใช่ก็คือแบบว่าเวลาเราไปเจอดาราในสถานที่ที่แบบว่าส่วนตัวอย่างเช่นไปตลาดไปเข้าไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบเราก็ไม่อยากบอกว่าเราคือนักข่าวเราก็หลบๆไปตามปกติก็คือต่างคนก็ต่างกินกันจะไม่ทักกันหรอไม่ทักไม่ทักเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเนี่ยบางทีอาจจะหลบอาจจะอายว่าบางคนเนี่ยนะคะซ่อนกิ๊กไว้บางคนมีแฟน2คนอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวคนเข้ามาทักผมได้ผมมีคนเดียวคือเข้ามาทักได้เลยคืออย่างนี้น้องสลิมเนี่ยเขามีแฟนคนเดียวตั้งนานเลยแล้วบางทีเนี่ยไปไหนมาไหนบางทีเขาก็รับอาจารย์ไปทานข้าวด้วยคือกับแฟนเขาเนี่ยสนิทกับอาจารย์เหมือนกันเป็นแฟนน้องจอนสันก็สนิทกันคืออาจารย์เขาเปิดโอกาสอ่ะน้องอุพอเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยก็มีแฟนก็เป็นธรรมชาติของผู้ชายถูกไหมคือเคสนี้เขาเป็นดาราแล้วเขาผ่านจุดนั้นไปแล้วคือคุณน้าคุณตาคือผ่านจุดนั้นไปแล้วน้องอุ๊เพราะฉะนั้นมีได้แล้วทำไมมาถึงมีกระแสข่าวมาว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยกินกับน้องสลิมถึงขั้นเนี่ยซื้อแหวนเพชรให้มันคืออะไรครับมีไหมครับมีไหมฮะสลิมบอกว่าถ้าได้แหวนเพชรก็ดีเนาะนาฬิกาผมก็ซื้อเองครับเรียนนิดนึงค่ะคือสลิมตัวปลอมตัวจริงมีคืออย่างนี้อาจจะไม่รู้อาจจะเป็นภาพมันฟ้องหรือเปล่าหรือว่าเวลาไปไหนเอาจริงๆนะเวลาสมมติว่าเดินด้วยกันเนี่ยบางทีน้องจอยแฟนเขาเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ไปด้วยแล้วทีนี้เนี่ยสมมติว่าเดินด้วยกัน2คนเนี่ยสลิมในฐานะผู้จัดการก็กอดคออย่างเงี้ยน้องอุ๊แล้วภาพบางทีถ่ายอาจารย์ก็กอดแบบคือชิดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่15ปีอ่ะคิดดูภาพหลุดไปกี่ภาพเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะมีแบบเอากระเทยสวยๆอย่างอาจารย์นี่ใช่ไหมคนเขาก็ต้องคิดแต่ข่าวกระแสข่าวลือบอกว่าอาจารย์เบียร์สลิมเนี่ยตกปอมแหละว่าวงในเมาส์แซนเลยว่าอาจารย์เบียร์เดชสกัดเนี่ยมาทำผัวจริงไหมคะจริงครับไม่ที่ว่าอะไรที่ว่าอะไรเองแล้วนะครับพี่สมศักดิ์เราไม่ต้องถามเลยนะน้องสลิมบอกจริงนะฮะอาจารย์เบียร์ไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่าคืออย่างนี้คือเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยน้องโบกันก็คือหมายถึงว่าธรรมดาน้องอุเราก็ไปโมดิฟายต้องลองแม่ก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่ลองแม่เด็กมันไม่กินหรอกแต่ว่าคือพอสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปเอ้าสมมติว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนิทกันกลางคืนก็ไปกินข้าวกินอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เด็กมันหล่อขนาดนั้นน้องอุมันจะมากินเราเหรอถ้ามันให้กินก็ดีแต่เด็กมันอาจจะกินเพราะเรามีมือมีนิ้วมีคออย่างนี้นะฮะถ้าเด็กกินอาจารย์นะอาจจะไม่ต้องทำงานวงการน้องอู๋ได้ไปเลยก็คือเป็นสามีอาจารย์ไปเลยถามอาจารย์อย่างนี้ทุกวันนี้อาจารย์มีแฟนหรือเปล่าเอาอู๋ถามดูแล้วนะดูไว้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยดูคิดว่ามีกิ๊กมีอะไรดีกว่าไหมตอนนี้เด็กไปในสังกัดที่ชื่อช็อปเปอร์เป็นอะไรกันคะเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กใหม่ตอนนี้กำลังมีข่าวลูกช็อปเปอร์หน่อยได้ไหมคะกำลังมีข่าวด้วยกันมีข่าวด้วยกันคือสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กใหม่ล่าสุดเลยน้องนิสัยดีมากค่ะน้องดีแล้วคัตเตอร์ไปไหนล่ะคะคัตเตอร์ก็เป็นเด็กในสังกัดเหมือนกันอาจารย์ขาดเหงื่อเลยทีเดียว
ปากเหงื่อคือพ่อแม่เขาฝากอะไรเงี้ยพี่เล็กเราก็ดูแลเป็นพิเศษอะไรแค่นั้นเองไม่อาจารย์เบียร์วันนี้เรียกมาขายของมาคุยเรื่องส่วนตัวคือทำไมเนี่ยต้องถามแบบนี้ว่าอาจารย์เบียร์ถึงมีข่าวกับเด็กในสังกัดเกือบทุกคนเพราะอะไรคะยกเว้นน้ำหวานคือจริงๆอย่างนี้เอาพี่เล็กง่ายๆเลยสมมติว่าข่าวว่าอาจารย์เบียร์ไปทำบุญปล่อยปลาไหลปล่อยปลาดุกเนี่ยคนอ่านไหมน้องอุ๋ยคนก็ไม่ใช่ใจอาจารย์เบียร์ขึ้นคอนโดพระเอกหุ่นแซ่บหุ่นแบบมังกรแบบอุ้ยไปกินปลาดุกปลาช่อนอย่างเงี้ยคนแชร์ยิ่งกว่าน้องอุ๋ยแล้วมันเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์โพสต์อย่างเงี้ยเอาน้องอุ๋ยเป็นผู้ชายอาจารย์บอกเนี่ยแฟนใหม่แซ่บแค่นี้คนก็แบบในเรื่องแล้วอาจารย์ถามก่อนพี่เล็กว่าเวลาอาจารย์ร่วมเพศกับเด็กในสังกัดสมมุติคนเห็นไหมไม่เห็นคนเมามอยเองถูกไหมเพื่ออาจารย์จะพูดก็ได้อ่ะฉันได้กับเธอแล้วทุกคนพูดได้เพราะอาจารย์ไม่ได้แบบมีอะไรกันที่ป้ายรถเมย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นสังคมมันคิดเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เพราะฉะนั้นนี่เป็นข่าวคือคนมโนไปเองคนมโนแต่ว่าบุคลิกอาจารย์อ่ะพี่เล็กเนื่องจากว่าชอบโพสต์แล้วแคปชั่นอาจารย์ก็ชวนแบบคิดเขาเรียกว่าอาจารย์เบียร์3นาทีค่ะ3นาที3นาทีโพสต์3นาทีโพสต์แล้ว3นาทีใหม่ข้อความแล้ว3นาทีใหม่ข้อความแล้วนะแบบนี้เลยเหมือนน้องอู๋เป็นผู้ชายเนี่ยเห็นมั้ยเอาน้องอู๋เป็นผู้หญิงเห็นมั้ยเวลาอาจารย์เซลฟี่กับน้องอู๋เห็นมั้ยหน้าเทพเกมเทพจะชนกันอะไรเงี้ยเป็นบุคคลนี้แล้วกับผู้ชายล่ะเขาก็คิดไปต่างๆนานาเป็นน้องอู๋เป็นเพศหญิงแค่นั้นเองก็เลยไม่คิดอะไรนะฮะอาจารย์เบียร์เคลียร์แล้วนะฮะเมื่อกี้นี้น้องสนิทบอกว่าใช่อาจารย์เบียร์มีแฟนแล้วเป็นเด็กในสังกัดคือยังไงคะครับก็ตามที่ผมพูดนั่นแหละครับไปคิดเอาเองนะคิดเองคุณขาคำพูดแรกมักจะเป็นจริงเสมอมันก็ชอบสร้างข่าวไว้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มุมของอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจจะเข้าใจในเรื่องของทิศทางข่าวว่ามันต้องมีข่าวเฉาแบบนี้แต่เด็กในสังกัดอาจารย์ล่ะคะเขาเข้าใจไหมคะเขาเข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเด็กบางคนเอาจริงๆนะก็อยากเป็นข่าวคือยังไงอ่ะเขาจะห้ามมุมมองของสังคมคิดไม่ได้พี่เล็กเพราะยังไงเขาอยู่กับอาจารย์เนี่ยไปไหนมาไหนกันสองต่อคนคนก็คิดไปต่างๆนานาแล้วแค่ไปกินข้าวมาทวงหนี้กันเนี่ยก็เหมือนแบบขึ้นคอนโดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยรปภก็ดูหน้าใหญ่เลยนะเวลาเด็กไปเนี่ยมันมีแต่ผู้ชายหล่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยรปภอยากกินด้วยเดี๋ยวได้รปภเป็นผู้หญิงเลยไม่มีไอ้นี้แก้ข่าวเลยว่าเด็กในสังกัดเนี้ยไม่กินถ้ากินเนี้ยไปกินนอกสังกัดไปกินกับน้องโบกัสดีกว่าแบบนี้นะฮะไม่กินหมายถึงไปกินข้าวใช่ไหมไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข่าวอ่ะมีเรื่อยๆน้องอู๋ก็คือหมายถึงว่าอาจจะคนเมาไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออถ้าเป็นข่าวขึ้นมาก็ดีจะได้มีกระแสขึ้นมาเดี๋ยวจะสร้างข่าวอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องอู๋เป็นผู้ชายนี่ก็จะสร้างแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรก็เจาะลึกกันไปเกี่ยวกับประเด็นเมามอยแต่ว่ามีอย่างนึงนะตอนนี้นอกจากจะแบบมีการเป็นเจ๊ดันหรืออะไรก็ตามแต่มีดูแบบกองประกวดด้วยค่ะมีดูกองประกวดกองไหนอะไรล่าสุดก็คือมิดแกรนมิดแกรนแต่ว่าโดนปลดไปแล้วนะครับที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวอาจารย์โดนปลดคนแรกเลยอาจารย์เบียร์เหรอคะอาจารย์นี่แหละคนนี้แหละตัวจริงเสียงคุณทำไมหัวเราะแบบจริงใจมากเลยน้องอู๋บอกเนี้ยคุณสะใจหรืออะไรคุณสะใจมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคืออย่างนี้อาจารย์เบียร์คืออย่างนี้พี่เลี้ยงเขาเนี่ยอาจารย์เป็นพีดีพี่เลี้ยงเขาเนี่ยเอาไปประกวดอีกเวทีนึงแล้วก็พอกองเขาทราบข่าวเนี่ยเขาก็ปลดอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์มองว่าก็เฉยเฉยถ้าคุณคิดว่าเรื่องแค่ดีปลดเด็กไม่ได้ไปถ่ายนู้ดถ่ายอะไรใช่ไหมระหว่างแบบเนี่ยคือเด็กมันต้องกินต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเฉยเฉยอาจารย์ก็หันมาทำผู้ชายมิสเตอร์ซุปเปอร์แต่ว่าอาจารย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คืออาจารย์ล่าสุดอาจารย์จดลิขสิทธิ์หนุ่มสมิลาเป็นเวทีของอาจารย์เลยรายการใช่เจ้าของเวทีหนุ่มสมิลาพี่เล็กอาจารย์เป็นคนเกิดที่ภูมิลำเนาจังหวัดสงขลาด้วยเลยทำอะไรบ้านเกิดดีกว่านะมาให้คนอื่นปลดอยู่นะไม่ใช่อะไรนะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทิศทางเวทีที่เราทำในส่วนของการประกวดต่างๆจ้ะมันมีมนต์เสน่ห์ยังไงบ้างคะกับการจัดเวทีขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมนต์เสน่ห์ก็คือเราเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเด็กที่ได้ตำแหน่งเนี่ยต้องโฟกัสเราสามารถมาต่อยอดในงานทำงานง่ายๆเลยอย่างส่วนน้องท็อปเนี่ยเขาก็อยู่กับอาจารย์เลยอะไรเนี่ยคนที่ได้ที่1แล้วคนที่5คนเนี่ยมีอะไรอาจารย์ก็ช่วยส่งงานให้แค่นั้นเองอาจารย์จบสังคมสงเคราะห์มาก็เลยแบบใจดีเห็นไหมคือพวกนี้แทบไม่ได้เงินจากพวกนี้เลยคือเอาจริงๆนะส่งให้อย่างเดียวเห็นน้องมีงานก็มีความสุขแนวนั้นข
ทำไมสลิมนั่งหันหน้าหนีเพราะอะไรคะจริงๆถามน้องลิมดูได้ไม่ค่อยห่างน้องไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกไม่ห่างไม่ได้ห่างเงินหรอกแต่ว่าไม่ห่างเงินห่างเงินบ้านเด็กที่หักแล้วก็ให้ส่งคืนได้มากกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ห่างเงินครับแต่ว่าไม่มีงานครับไม่แต่ว่าส่วนใหญ่เราไปกินไปเลี้ยงกันมากกว่าเนาะใช่เลยอาจารย์ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสนิทกับเด็กน้องๆเนี่ยเวลาแซวกันหรือพูดกันมันค่อนข้างรุนแรงเคยโกรธกันบ้างไหมคะค่ะไม่ค่อยโกรธนะจริงๆไม่ค่อยโกรธตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่โกรธเนื่องจากสลิมเนี่ยเขารู้ใจอาจารย์ไม่โกรธแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะคิดเยอะอาจจะแบบว่าอุ๊ยถ้าข่าวออกไปแล้วเป็นแฟนกับอาจารย์แบบอะไรอย่างเงี้ยน้องอู๋แต่อาจารย์บอกเลยอาจารย์อาจจะเป็นผู้จัดการคนเดียวที่มีข่าวแนวนี้เนี่ยอาจารย์ไม่กลัวเพราะอาจารย์ไม่กินจริงแต่ผู้จัดการบางคนที่ไม่มีข่าวแนวนี้ไปปล่อยพระไปว่างๆโพสต์จริงโพสต์น้องโบกัสผู้จัดการบางคนโพสต์แต่ใส่บาตรตักบาตรทุกเช้าไม่ไปเที่ยวแบบไปเช็คอินที่สีลมใช่ครับใช่ครับเอออาจารย์ไม่ขอใช่ไรใช่ไรใช่ไรอาจารย์บอกเลยวงการเนี้ยเดี๋ยววันหลังอาจารย์ไปออกรายการแฉกินทุกคนอาจารย์บอกให้แต่เขาไม่โพสเหมือนอาจารย์แต่อาจารย์โพสเพราะอาจารย์ไม่กินเพราะความจริงเราก็รู้อยู่ถูกไหมอ้าวถ้าเราเด็กกินเนี้ยเด็กมันพูดต่อไหมพูดต่อพี่สลิมผมจะอยู่กับอาจารย์เบียร์เนี้ยพี่สลิมโดนกินไหมตอนผมไม่ไปดีกว่าเอาง่ายๆเลยอันนี้คือข้อเท็จจริงเพราะอาจารย์จบด้านนี้อาจารย์ก็เรียนจิตวิทยามาเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้ใจเด็กแต่เด็กมันก็เข้าใจทำไมผู้ชายถึงวิ่งเข้าหาอาจารย์เพราะผู้ชายไม่โดนรวมละลวนลามทางเพศไม่ได้ครั้งเดียวอะไรแต่เด็กอยากลวนลามอาจารย์แต่อาจารย์ไม่เอาน้องอูอาจารย์ส่องกระจกดูไหมคะว่าทำไมเด็กถึงอยากลวนลามเราไม่พี่เขาด่าแล้วอันนี้ด่าเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคืออย่างนี้เราอาจจะเป็นคนใจดีไงค่ะบวกไอ้พี่เล็กแบบเป็นคนใจดีคือไม่ค่อยเรื่องมากอย่างเงี้ยน้องอู๋สนุกอย่างเงี้ยเลยเด็กอยากกอดบางคนอย่างนี้ผมเป็นผัวอาจารย์ได้ไหมมีด้วยเหรออาจารย์แล้วบางทีผู้ใหญ่ยืนอยู่เยอะแยะพี่เล็กแล้วเขาก็ไปเมาส์อะไรอย่างเงี้ยเราบอกอุ๊ยตายแล้วอย่าให้อีกคนนึงรู้เราก็เมาส์ต่อคือแบบอะไรเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาแค่นั้นเองก็เลยเป็นข่าวเป็นประเด็นขึ้นมาอ่ะเจาะลึกพอประมาณในเรื่องแบบว่างานในวงการบันเทิงแต่นอกเหนือจากนี้อาจารย์เบียร์สบายพุงชื่อนี้มาจากไหนคะอาจารย์คืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เข้าวงการตอนอาจารย์จบโทเนี่ยอาจารย์แต่งหน้าด้วยพอแต่งหน้าแล้วทำโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเป็นผู้จัดการดารามาเนาะแล้วทำแฟชั่นโชว์อะไรพวกนี้ก็ทำไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็รับราชการอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สอนมหาลัยด้วยเยอะแยะทั้งหลายอย่างเข้ากระทรวงกี่วันคะถามเอาสิเผื่อที่บดีดูอะไรเงี้ยทีนี้อย่างนี้น้องอู๋หลังจากนั้นเนี่ยทำสมุนไพร สมุนไพรสบายพุงนะแล้วก็กลายเป็นว่าอาจารย์เบียร์สบายพุงอาจารย์เบียร์ไหนคือมีหลายเบียร์น้องอู๋ก็เลยแบบอาจารย์เบียร์สบายพุงอะไรเงี้ยประมาณ4ปีที่แล้วแต่ก่อนเนี้ยชื่อเฟซเนี่ยอาจารย์เบียร์สอนแต่งหน้าแต่ว่าชื่อเบียร์เนี่ยชื่อมันตั้งแต่แรกเกิดเลยออกมาจากช่องคลอดวันนี้ก็เลยเอาสบายพุงนะคะที่มันแตกลายกันออกมาในส่วนของผลิตภัณฑ์เยอะมากเรามาดูกันดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะนี่ตอนนี้เป็นตระกูลสบายตอนนี้เป็นตระกูลสบายหมดเลยนะคะหยิบกันมาทีละตัวดีกว่าไหมไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะกล้องนะคะเดี๋ยวเรามาจับกันเลยนะคะว่าวันนี้นี่สบายพุงนะคะใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อมาได้เลยดีกว่าอาจารย์เบียร์ตัวแรกเลยที่คลอดออกมาคือตัวไหนคะตัวไหนคลอดออกมาก่อนคะเดินไปดูเลยกันดีกว่าเนี่ดีกว่าเนาะช่องขานะคะสลิมก็โพสขายอยู่นะใช่ไหมพี่พีเทนเตอร์ก็มีครับพีเทนเตอร์เลยแล้วไหนสบายวิ่งผมแล้วครับอาจารย์เออสบายวิ่งไม่เอามาทีนี่เอามายังไม่ครบจริงๆมี14 15ตัวอันนี้คือดีคอร์กตัวนี้อ๋อตัวนี้ดีท็อกกล้องได้ไหมกล้องมาตรงนี้ได้ไหมแสงอันนี้น้องอุ๊บต้องขยับก็คือสบายพุงอันนี้เดี๋ยวอาจารย์นั่งตรงนี้เลยอยากให้พี่เล็กขยับมาเลยขยับมาเลยในการขับรถจริงๆนี่เข็นมาเลยค่ะนี่นะอนุญาตเข็นรถเข็นมาคุณชมขาคืออย่างนี้อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยบอกทางรายการแล้วไม่อยากขายของแต่ว่าเนื่องจากว่ากระแสมันดีแล้วทุกคนเนี่ยที่ขายก็โพสรวยหมดเลยแล้วใครก็โพสในโลกนี้น้องอู๋ใครก็ต้องโพสสบายพุงบอกได้เลยนี่ตัวเทนรวยกว่าอาจารย์อีกกินแล้วพี่สบายค่ะกินแล้วสบายพุงจริงไหมจริงมันคืออะไรคะทำไมต้องสบายพุงมันเป็นดีท็อกหรือเป็นอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นสมุนไพรอัดเม็ดค่ะสมมติว่าเรากินของปิ้งย่างเนาะน้องโบกัสหรือว่ากินของแบบแกงกะทิอะไรเรียกว่ากินหนักกินหนักอะไรเงี้ยตัวนี้เลยช่วยล้างลำไส้ป้องกันมะเร็งลำไส้ป้องกันมะเร็งลำไส้อันนี้คือเป็นสมุนไพร 100% เลย 100% ไม่มี
คืออย่างนี้อาจารย์ถามอย.มาแล้วว่าการที่ใช้คำว่าสมุนไพร 100% เนี่ยต้องไม่ใส่แคปซูลอันนี้อาจารย์อัดเม็ดเลยอัดเม็ดถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยมันมีแป้งเพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้ว 100% แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยขายดีตลอดการมา 3-4 ปีแล้วยอดขายถล่มทลายเปิดไปเนี่ยอุ๊ยฉันดีใจจังเลยอ่ะมีแต่คนโพสต์ขายอะไรเงี้ย390ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่เป็นโปรโมชั่น390นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแรกที่เราคลอดออกมาเลยตัวแรกตัวเดียวน้องอู๋ตัวเดียววันนึงกินกี่เม็ดอะไรยังไงคะเม็ดถึง2เม็ดก่อนนอนแล้วนอนก่อนนอนอ๋อนี่อ่ะตัวแรกตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้เป็นกาแฟค่ะสบายพุงค่ะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่ขายดีเป็นระดับ2เนื่องจากว่าเขาทานตอนเช้าแล้วมันไม่หิวพี่เล็กทานแล้วอีกอย่างเนี่ยอาจารย์ใส่คอลลาเจนเยอะทีนี้กินแล้วผิวเริ่มฟูน้องอู๋แล้วทีนี้มีคอลลาเจนด้วยใช่แล้วบางคนเนี่ยเขาแพ้กาแฟไงพี่เล็กแต่ว่ากินตัวนี้เนี่ยเขาบอกอุ้ยไม่ปวดหัวจานเบียร์ชอบมากเลยเขาก็บอกต่อกันไปแล้วก็รสชาติอร่อยสำหรับคนที่มึนหัวอะไรเงี้ยทานตัวนี้ได้สบายอันนี้250อันนี้ก็ขายกันกระหน่ำนี่ผลิตใช่ขายดีมากโรงงานเนี่ยจะโดนเผาแล้วจานโทรไปด่าโรงงานจะไปขายแบบขายกล่องจะมีกี่ซองเลยอันนี้10ซอง10ซองนะ250 250แต่บางคนเนี่ยพี่เล็กเขาฉีกแล้วก็ใส่ครึ่งซองผสมกาแฟอื่นเพราะมันมีคอลลาเจนกับวิตามินซีเข้มข้นกว่านี้อันนี้หอมหอม 100% ค่ะทุกอย่างมีออยอให้สลิมขายบ้างค่ะอันนี้ขายตัวไหนคะสลิมอันนี้ให้น้องลิมจับมานะอันนี้สบายตาชื่อมันบอกอยู่แล้วสบายตาทาใต้ตาทำให้แบบรอยคล้ำรอยอะไรเงี้ยที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำมันจะเป็นรอยหรือรอยใต้ตารอยเหี่ยวเรื่องใต้ตานั่นเองค่ะคือเชื่ออาจารย์เนี่ยก็คือตอบโจทย์อยู่แล้วสบายอะไรก็แก้ปัญหาส่วนนั้นอาจารย์อันนี้ตัวนี้สบายพิงครับสบายพิงไว้ทาหัวนมได้ถ้าใครหัวนมดำนะฮะแนะนำตัวนี้อันนี้ปากเปลี่ยนไม่ใช่จมูกอุ้ยเลิศตัวนี้น้องลิมจริงๆมันทาได้4จุดใช่ไหมปากด้วยไหมก็ปากด้วยปากหัวนมปากหัวนมแล้วก็ขนีบใช่ขนีบแล้วก็แก้มก็ได้เพราะว่ามันมีวิตามินอีผู้หญิงชอบทำเลือดฝาดอ่ะน้องอู๋เดี๋ยวจะให้น้องอู๋ไปใช้ก็หมายความว่าส่วนไหนดำส่วนไหนคล้ำเราก็สามารถทาได้กลายเป็นสีชมพูขึ้นมาทันทีทับดูดได้ไหมตูดจะเป็นสีชมพูได้ต้องล่องตูดอะไรก็ได้เลยสีชมพูอะไรงามก้นได้งามก้นได้แต่ว่าอย่างนี้แล้วไม่เปลืองหรอกงามก้นเนี่ยหรอเนี่ยน้องโบกัสเด็ดนิ่มเจ็ดกรัมเองค่อยเป็นค่อยไปนะต้องใช้หลายหลอดหน่อยเนื่องจากว่าไม่มีสารประหลอดเลยค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอหนึ่งอันเลยตัวนี้ฝากไว้เลยอันนี้สบายพิงอย่างน้องอู๋ไปทำงานเนี่ยแตะแล้วเลื่อนนิดเดียวสวยฉ่ำผู้ชายล้อมรอบอันนี้เดี๋ยวอันนี้เอามาเจกด้วยต่อไปสบายซันค่ะกันแดดใช้ดีมากกันแดดว่าใช้แล้วหมดแล้วด้วยที่บ้านเมื่อกราบปีนี้ผลิตจันโลเครื่องจักรพังอาจารย์บอกเลยเพราะว่าผสมยอดนมข้าวอ่อนๆแล้วทาแล้วมันใช้ดีจริงอาจารย์มันไม่เป็นคราบคือผู้หญิงทาแล้วก็แบบลุยน้ำลุยฝนได้เลยอาจารย์ลองเอาไปแช่ในน้ำเนี่ยแล้วก็คนๆเนี่ยต้องโบกัสไม่ละลายมันกันน้ำมันกันน้ำกันแดดกันเหงื่อเพราะฉะนั้นตีลังกาอันนี้ใช้ดีจริงเพราะว่าเราใช้อยู่ดี SPF เท่าไหร่คะอาจารย์50SPF 50 PA บวกน้องอู๊ดที่สำคัญเนี่ยมีออยแล้วก็250ตอนนี้ไม่ต้องโทรมาสั่งอาจารย์เพราะของขาดของขาดตลาดอ๋อมีอย่างนี้ด้วยห้ามโทรสั่งด้วยสั่งกับตัวแทนเลยตัวแทนอาจารย์ตัวแทนนะตัวแทนก็แชร์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้นี้สบายมาร์กไอ้นี้เป็นมาร์กที่สีขาวเนื้อสีขาวพอเตะสัมผัสหน้าเนี่ยเป็นสีทองน้องอู๊ตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับโบท็อกซ์ร้อยใหม่เลยตัวนี้ดีมาก390ลูกค้าติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้อาจารย์เชื่อว่าดีที่สุดในโลกในจักรวาลเพราะว่าอาจารย์ก็เก๋แล้วเนาะใช้มาร์กมาเยอะแล้วเพราะว่าเป็นคนขี้เพชรอันนี้ดีมันช่วยกระชับผิวอะไรใช่ตัวนี้คือตอนเนื้อครีมมันจะเป็นแบบสีขาวใช่ไหมพอทาไปหน้าจะดูเป็นเงาๆทองๆแต่ว่าพอตื่นเช้ามาผิวหน้ามันจะฟูผิวหน้ามันจะอิ่มคนที่เป็นหาเรื่องรูขุมขนเนี่ยอย่างโบกันเนี่ยรอยสิวอะไรเงี้ยเรารู้สึกเลยว่าหน้ามันฟูพอตื่นเช้ามาหน้าฟูสังเกตจากอะไรไหมสังเกตจากตัวครีมที่เราทาตอนเช้าอ่ะแล้วเราลงแป้งแล้วหน้าวิ่งดูหน้ามันอิ่มคือมันติดเครื่องสำอางดีน้องอู๋อันนี้ที่เขาพูดได้เต็มบัตรเต็มคำเพราะเขาใช้จริงใช่เขาไม่ได้มาอ่านโบกันมีทุกตัวบอกให้ตัวที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมอันนี้แต่มันแพงก็ไม่ใช่กลับมามันมี10เม็ดเอง390แต่ทำไมมันมี10เม็ดน้องอู๋ขอพรีเซนต์ตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นดีวิงนะเป็นอาหารผิวเม็ดใหญ่มากแล้วก็ผิวขาวแล้วก็อาจารย์ใส่กูต้าไทโอและวิตามินซีเพิ่มเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้แบบเหมือนกับภายในดีบำรุงอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ดีวิงตอนนี้เนี่ยหมดไป2ล็อตแล้วล็อตละ 5,000 กล่องแล้วมันเป็นเหมือนอะไรรู้ไหม
ผิวเราจะสู้แดดได้เพราะปกตินะเวลาที่เราทากันแดดถามหน่อยผิวเราจะทาแค่ไหนแต่ว่าวันนี้พอเรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยช่วงกินนะเพราะตอนนี้หมดแล้วอาจารย์ให้มาของเดียวเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้เชื่อนะเวลาเราไปทะเลผิวมันแรงแดดมันแรงเราก็ไม่ต้องกลัวดำเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันจะสู้กับแดดเพราะว่าตัวนี้มันจะไปเคลือบจากข้างในออกมาเลยคือบำรุงจากภายในเพื่อผิวแข็งแรงกันแดดแดดแรงแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวดำเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าคนดำเหมือนนิโก้กินแล้วจะขาวเหมือนอัปชนาภาไปไม่ได้แต่สัมผัสความเนียนของผิวเออน้องโบกัตที่เราเป็นน้องอู๊ดตัวนี้รู้ไหมที่น้องโบกัตพูดเนี่ยบางคนเนี่ยลูกค้าเขาไปฉีดผิวพี่เล็กแล้วเขากินตัวนี้สี่กล่องเขาบอกว่าเหมือนกับฉีดผิวเลยตอนนี้ไม่ต้องไปฉีดผิวแล้วเข็มละ 2-3 พันไม่ต้องไม่ต้องไปเจ็บตัวนี้แล้วที่สำคัญน้องโบกัสไม่รู้เขาโกหกอาจารย์ไหมเขาบอกไม่ค่อยเป็นหวัดตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีวิตามินซีด้วยเนื่องจากวิตามินซีอาจารย์ใส่เข้มข้นมากเขาบอกเนี่ยตื่นเช้าแล้วไม่เพลียคือเลิศจริงแล้วเราคือลองอะไรรู้ไหมเราของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถจะทำในรูปแบบของแคปซูลเพราะว่ารูปแบบเม็ดเพราะว่าถ้าแคปซูลมันเพียวๆเลยเพียวๆเสร็จเรามาตำให้เป็นละเอียดใช่ไหมเสร็จแล้วมันจะมีสารตัวนึงอ่ะคล้ายๆกับสารที่ผสมสีแล้วเราตัวผงเนี้ยผสมเข้าไปในน้ำอ่ะเชื่อไหมว่าตัวยาเนี่ยจะไปจับตัวเม็ดสีอ่ะจนกลายเป็นน้ำแก้วขาวๆเนี่ยใสเลยใสเลยเออมันมีสารตัวนึงเนี่ยที่เวลาเราใส่แผลเป็นสีน้ำตาลอ่ะมันคือเราใส่เข้าไปในน้ำน้ำก็จะเปลี่ยนสีชื่อผงตัวเราก็เหมือนกับเวลาโดนแดดอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนสีถูกไหมแต่พอเอาตัวนี้เนี่ยพอจะเป็นแคปซูลเป็นเม็ดอะไรเงี้ยต้องมาบดให้ละเอียดก่อนแล้วใส่เข้าไปนะมันก็จะจับตัวเม็ดสีอ่ะอันนี้เขาทำเองนะเขารีวิวมาให้อาจารย์จับเป็นเม็ดสีออกมาพอจับเป็นเม็ดสีเสร็จแล้วเนี่ยน้ำก็จะกลายเป็นสีขาวเลยโอ้ตัวนี้พี่โบกัสก็เลยบอกว่ามันเป็นการดีมากมันเป็นการทดลองขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องทดลองอย่างนี้ถ้าตัวยาตัวนี้มันไม่ไปจับตัวเม็ดสีมันไม่ขาวจริงอ่ะก็จะไม่กินไงเออขาวจริงอันนี้อันนี้ติดใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งมาให้อีกลังนึงเดี๋ยวค่ะพี่ขาอาจารย์ท่านส่งมาให้ลังนะน้องอู้เห็นไหมส่วนผสมสกัดจากต่างประเทศหมดเลยจากญี่ปุ่นจากสิงคโปร์แล้วก็จากเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แพงเลยแพ็กเกจนั้นราคาต่อค่ะต่อไปอันสุดท้ายจริงๆอันมี15ตัวแต่ว่าอาจารย์เอาตัวเอกมาที่ยอดขายแบบว่าปังๆอันนี้เป็นสบายไว้เป็นเซรั่มหยดทีเดียวเหมือนร้อยไหมโบท็อกมาแปะคลินิกอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหน้ากระชับอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทาครีมน้องอุ๊ตัวนี้หยดแล้วก็เหมือนยาหยดตาน้องอุ๊ถูกไหมแล้วก็หยดที่หน้าแล้วก็เออแล้วก็ทาแป้งทาอะไรได้มันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอันนี้มันจะยกกระชับแล้วก็ช่วยหน้าขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวดูสว่างดูเด็กตัวนี้เนี่ยใช้นิดเดียวเพราะฉะนั้นใช้ถ้าใช้ครีมตัวอื่นอยู่เนี่ยใช้ตัวนี้ผสมไปเลยอาจารย์ตัวนี้ดีมากสบายไวอะไรนะ FDA GMP อย.ต้องช่วยเรื่องฝ้าอะไรด้วยไหมคะอาจารย์เบียร์ขานิดหน่อยแต่ว่าสบายฝ้าเนี่ยมีตัวนึงอ๋อมีตัวสบายฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเนี่ยเข้าไปที่เพจอาจารย์เบียร์สบายคุณนะหรือว่า Facebookขออาจารย์ก็ได้นะจ๊ะนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยนะคะดูแลเรื่องของผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวอาจารย์เนี่ยนะคะคือปันให้น้องๆเดี๋ยวได้มีรายรุ่งรายได้อะไรยังไงบ้างไหมคะอ๋อคืออย่างนี้อย่างของน้องสลิมเนี่ยเขาเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์หลักเหมือนช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือน้องก็ขายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาออกบูธเนี่ยน้องก็ไปช่วยด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็ได้ค่ารถค่าอะไรแต่ว่าน้องไปอะไรเงี้ยก็ได้ลูกค้ามาส่วนเด็กในสังกัดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บังคับแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเอาไปขายแล้วค่อยจ่ายเงินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วน้องเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขายไปก็มีอาชีพระหว่างเราอีเวนต์มีงานละครอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอย่างกับน้องสลิมเองล่ะครับทำหน้าที่อะไรบ้างในเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรยังไงบ้างน้องสลิมก็ใช้เองนะก็ใช้อยู่ก็ใช้จริงๆด้วยนะก็ใช้ผมมีเต็มเลยที่บ้านบางทีไปหาพี่เบียร์ที่ห้องก็แอบไปจิกมาสลิมไม่เท่าไหร่นะถ้าใครติดตาม Facebook จอห์นสันเนี่ยขายไม่หยุดเลยใช่ใช่ทั้งวันจอนสันนี้รู้สึกว่าเดือนนึงเนี้ยเขาขายได้เป็นหลักแสนเขาได้ทองจากอาจารย์ประมาณ50วงจอนจะขายเยอะมากเขาจะขายแบบเป็นลังๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบโอเคแล้วจะมีแบบเรื่องของธุรกิจให้น้องๆได้ทำไหมคะอย่างสลิม
ได้มีโอกาสได้จริงๆเดี๋ยวผลิตภัณฑ์หรือว่าลองทําผลิตภัณฑ์อะไรอย่างงี้บ้างมีฮะมีอยู่ตัวนึงแต่ผมไม่ได้เอามามีอยู่สบายวิงสบายวิงเป็นยังไงฮะเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะฮะกดผลไม้อ้าวใช่ตัวนี้พูดตรงว่าดีมากถ้าผิวผมคิดว่าพี่เบียร์จะเอามาไงคืออาจารย์สกัดดาวรุ่งอ่ะคุณผู้ชมเอาแล้วเห็นแล้วในเฟซสีส้มๆใช่มั้ยสีเหลืองทีนี้อย่างงี้มันใช้อย่างงี้มันใช้หยดผิวพี่เล็กแล้วทีนี้เนี่ยผสมกับโลชั่นอื่นก็ได้แต่เนี่ยมันเป็นหัวเชื้อน้องอุหยดผิว 2-3 หยดแล้วก็ทามันจะปรับความเข้มข้นเนี่ยความขาวเนี่ย10เท่าสมมุติไปเที่ยวไปอาบแดดมาถ้าอยากจะแบบคือผิวมันจะฟื้นฟูไวมากคือต้องทาตัวนี้เลยสบายวิงนะสีเหลืองอันนี้สั่งที่น้องริมได้เลยเพราะของอยู่ที่น้องริมอันนี้ขวดละ99บาทขวดเท่าไหร่นะคะก็99เดี๋ยวสั่งเลยเดี๋ยวเราสั่งเลย99บาทใช่ฮะขายง่ายขายดีตัวนี้ดีกับตีนทานที่แบบหัวคงหัวเข่าอะไรเงี้ย3วันเห็นผลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรนั้นน้องอุที่โดนเตารีดอ่ะหายเป็นหนองประมาณนั้นเลยแล้วพวกตามท่อล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นแบบสกอยอะค่ะแบบโดนท่ออย่างเงี้ยได้ไหมคะก็ได้ครับให้น้องริมเอามาส่งเลยช่วยในเรื่องของแผลเป็นจะช่วยรอยแผลเป็นเนี่ยจางลงใช่จางลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าของน้องริมเนี่ยเข้มข้นกว่าทุกตัวเพราะว่าเขาเป็นหัวเชื้อเพราะฉะนั้นมันจะปรับความดำเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เล็กถามว่าเด็กๆมีส่วนยังไงก็คืออาจารย์ไม่บอกนะว่าอย่างว่าสินค้าใครเป็นเจ้าของแต่ว่าเด็กเนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับอาจารย์เช่นน้องอู๋เป็นเด็กในสังกัดอาจารย์เนี่ยมาหุ้นกาแฟกับอาจารย์หุ้นกันอย่างนี้หรือบางคนมาลงทุนแต่ใช้ในนามสบายหมดเลยแต่ทุกคนเนี่ยมีเจ้าของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่เห็นบอกว่าตอนนี้อาจารย์เบียร์ถ้าใครเนี่ยอยากทำธุรกิจอยากรู้ว่าเราจะทำสินค้าตัวไหนสามารถมาปรึกษาอาจารย์ได้ได้ครับอาจารย์พร้อมให้คำแนะนำพร้อมที่จะให้คุณเนี่ยได้มีแบรนด์สินค้าพร้อมกับจัดมีออยอะไรให้เสร็จสับเลยเรียบร้อยทำโปรโมทพีอาร์ให้ด้วยจ้ะเลิศแล้วอย่างนี้น้องโบกัสจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็มีพวกเน็ตไอดอลพวกดาราอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยกว่าจะตั้งชื่อมาเนี่ยอาจารย์ต้องดูดวงกับพระด้วยว่าชื่อเนี่ยเป็นมงคลไหมผมว่าน้องโบกัสจะทำเนี่ยอาจารย์เอาชื่อเนี่ยที่น้องโบกัสชอบเนี่ยไปให้พระดูแล้วก็วันเปิดว่าโอเคไหมมันจะได้ปังล่าสุดเลยง่ายๆอะไรนะที่เช็ดหน้าของพี่แหม่มใช่ไหมคะมูซูนี่ก็คือเริ่มมาจากเขาเป็นตัวแทนของอาจารย์เบียร์ใช่ไหมคะรวยยอดขายหลักล้านน้องแหม่มนี่เขาขายได้36ล้านรู้สึกนะที่วันเกิดอาจารย์แล้วเขาไปทำแบรนด์เองทำแบรนด์เองอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาลาออกจากงานไปแล้วหลายคนลาออกตัวแทนภาคเลยลาออกนี่นะคะก็ในตระกูลสบายพุงนะคะในส่วนของน้องสลิ่มล่ะวางแผนเรื่องของการทำธุรกิจไว้ยังไงบ้างคะก็ช่วยพี่เบียร์ทำนี่แหละครับตอนนี้มีน้ำหอมไปติดตามสลิ่มไปซื้อน้ำหอมดีกว่าคือถ้าอยากรู้ว่าผมขายอะไรนะที่เข้ามาใน Facebook ครับเฟซสลิ่มอะไรนะคะเฟซสลิ่มก็พานุพงศ์นี่แหละพานุพงศ์ครับง่ายๆพานุพงศ์วราเอกสิรินะฮะก็คือชื่อกับนามสกุลผมเลยนะครับใช่ไหมคะเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับนะคะเข้าไปติดตามกันได้ทั้งสลิ่มและของอาจารย์เบียร์นะคะของอาจารย์เนี้ยจริงๆเสิร์ชใน Google ก็เจอเนาะอาจารย์เบียร์สบายพุงหรือว่า JANROB เจนรบรักวิจิตรใช่ไหมคะอาจารย์เปิดติดตามไว้อาจารย์ถ้าคนดูรายการอยู่เขาอยากมีรายได้เขาอยากเป็นตัวแทนอาจารย์เนี่ยเขาต้องเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีคะอาจารย์คะจริงๆเนี่ยเริ่มต้นเปิดบินแค่6ชิ้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 ได้เป็นตัวแทนแล้วค่าสมัครฟรีบางคนเนี่ยไม่มีตังค์อาจารย์ขอไปขายก่อนได้ไหมโอนตังค์สิ้นเดือนก็ได้อีกคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอู๋อยากขายขึ้นมาทันทีไหมใช่แล้วก็ใช่ไหมแค่นั้นเองโทรมา0902895161นะจ๊ะ0902895161เอาไปขายก่อนได้สักโทรย้ำหลายๆรอบนะคะเพราะว่าการเรียนไม่ค่อยรับสายรู้ได้ไงครับแล้วสมมติว่าถ้าโทรแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแนะนำตัวเองดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวจันเดียจะมึนอยู่นิดนึงมารับสายมึนนิดต้องแบบความเข้าใจเยอะประมาณ1วินะคะให้จันได้จูนก่อนแล้วให้โทรมาแต่ก่อนจะหมดเวลาค่ะคุณนัทกรบอกว่าถามอาจารย์เบียร์หน่อยแฟนใหม่อักษรย่อชอช้างหรือเปล่าว่าเบอร์ไงอ้าวไม่มีไม่บอกแล้วว่าเป็นเด็กใหม่แต่ว่าสนิทกันสนิทกันนะค่ะสนิทกันไม่มีอะไรเขาบอกว่าเพชรอาจารย์เบียร์สะท้อนเข้าตาครับขอบคุณมากถึงว่าใส่เพชรเม็ดโตคือเวลาอาจารย์ใส่มารายการเนี้ยอาจารย์ต้องเลือกที่เหมือนของจริงเพราะฉะนั้นเพราะว่าอะไรเหมือนของจริงแสดงว่า
จนหัวลูกนี้ไปเดินสำเพ็งไงอ่ะถ้างั้นหนูขอได้ไหมหนูขอนะอาจารย์มาไปซื้อใหม่สำเพ็งเร็วน้องอุ๊เราเข้าร้านจิวเวลรี่บ่อยใช่ไหมอันไหนที่เหมือนของจริงเราก็รู้ไงเราก็แอบแบบเนี่ยพอบอกขอสำเพ็งขอแล้วไม่ให้ใช่ด้วยอ้าววันนี้นะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้เป็นสักขีพยานนะคะในการมอบแหวนเพชรนะคะอาจารย์เดียเนี่ยจะมอบให้กับน้องสลิ่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราบอกไว้ตั้งแต่รายการเลยนะว่าจะมีการมั่นนะคะซึ่งน้องสลิ่งเนี่ยจะต้องเอาแหวนเพชรวงนี้นะไปมั่นกับว่าแฟนที่จะแต่งงานได้รับจากอาจารย์เดียในวันนี้น้องสลิ่งทำให้รับมอบนะคะนี่อย่างนี้เดี๋ยวให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าสัญญาเขาไว้แล้วสัญญาว่ายังไงพูดในรายการก่อนนะอย่างนี้จะถอนมาเดี๋ยวนี้จะน้องโบกัสนี่จะให้เวนเขาอยู่แล้วตอนแต่งงานเนี่ยแต่ว่าดูความประพฤติก่อนอาจจะให้แฟนเขาเพราะแฟนเขาที่ใส่น่ารักเนี่ยไม่น่าได้กับเขาเลยอะไรจริงๆแล้วตั้งมูลค่าหรือว่าตั้งลักษณะแหวนไหมคะว่าแหวนลักษณะยังไงบ้างจริงๆเขามีทรงอยู่ที่เขาชอบอยู่ล่าสุดก็แบบเหมือนไม่ให้จี้หรือให้อะไรแต่ถ้าใครไปเปิดบ้านอาจารย์เบียร์นะเขามีกลุ่มแหวนเพชรของเขาจี้พี่ใหม่ยังให้จี้เลยให้จี้เป็นของนะคะก็แหวนก็วางไว้เลยว่าจะต้องให้น้องอย่างแน่นอนเพราะอาจารย์จะดูเรื่องชุดแต่งงานกับพวกแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยด้วยจอนสันก็ช่วยอย่างนี้แหละดูซิเห็นไหมได้แน่1วงนะคะ1วงก็อยู่กับความประพฤติว่าจะเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่จะน้ำเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะคะส่วนเงินนี่คือได้ต่างหากนะฮะได้ต่างหากเดี๋ยวจะมีเงินสดอีกประมาณ 2-3 ล้านนี่ 2-3 ล้านให้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์มันรวยแล้วตอนนี้เราก็ทุ่มเทเก่งมากฝากติดตามผลงานน้องสลิ่มด้วยค่ะฝากผลงานนิดนึงค่ะน้องสลิ่มค่ะครับผมตอนนี้ก็เป็นพิธีกรนะฮะอยู่ช่องทูนะครับชื่อว่าซุปเปอร์ฟาสต์สมาร์ทมูฟวิ่งนะครับผมสปีดชาแนลของช่องทู691นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ละครช่อง3นะฮะบุญนนทัพนะครับใกล้แล้วครับเห็นว่าเรื่องนี้เล่นร้ายสุดๆเลยนะร้ายฮะร้ายตัวร้ายใช่ไหมครับใครเป็นพระเอกน้องลิ่มนัทเป็นที่เป็นฝรั่งนัทรัตน์เรือกองใช่ใช่นะคะอาจารย์เดียบ้างขออาจารย์ก็ฝากเด็กๆในสังกัดแล้วฝากว่าอาจารย์จะแต่งงานวันไหนไม่อันนี้เซลเล่นเห็นไหมชอบพูดเล่นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็คิดจริงเชื่อไงเพราะเป็นอาจารย์ถึงเชื่อคือขอแนะนำนะคะเป็นวันฮาโลวีนใกล้มาแล้วเป็นวันฮาโลวีนเลยฝากผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ทุกตัวถ้าใครอยากรวยอาจารย์การันตีว่ารายได้เนี่ยถ้าตั้งใจขายนะเดือนละไม่ต่ำกว่าแสนถ้าไม่ได้เนี่ยอาจารย์ชดเงินให้เองรับรองถ้าสมัครเนี่ยและตั้งใจโพสต์วันละประมาณ5ครั้งเนี่ยได้แน่นอนอันนี้อาจารย์การันตีถ้าไม่ได้เนี่ยอาจารย์ชดเชยให้เองนะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็ฝากเด็กๆในสังกัดด้วยนะครับนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะเราเจาะลึกนะคะถึงเรื่องราวส่วนตัวของอาจารย์เบียร์และน้องสลิ่มนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าความผูกพันนะคะของผู้จัดการกับดาราหรือว่านักแสดงในสังกัดเขาผูกพันกันมากนะคะอย่าไปเมาส์กันผิดนะคะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณด้วยนะคะทั้งสลิ่มแล้วก็อาจารย์เบียร์ที่ให้เกียรติมาให้เราได้ล่วงลึกในรายการก็รู้กันแล้วว่าเขาก็ไม่ได้มีซัมติงอะไรการที่สำคัญสลิ่มก็จะแต่งงานปีหน้านะคะเดี๋ยวคงจะแบบได้ติดตามข่าวกันเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังได้เรื่องยังคะก็กำลังให้พี่เบียร์แต่ว่าปีหน้าแน่นอนเดี๋ยวจะมาส่งข่าวอย่าลืมเชิญนะคะอาจารย์เบียร์ก็น่าจะแต่งไว้พร้อมกับน้องสลิ่มเลยคู่หนึ่งเป็นสองคู่อะไรแบบนี้ก็ดีนะแล้วให้พี่เบียร์จ่ายตังค์ให้จ่ายตังค์น้องอู๊แต่ว่าซองเนี้ยเป็นซองใสนะคิดไปแล้วว่าเนี่ยเชิญพี่โบกัสเป็นซองใสซองใสนะขอใส่หนึ่งบาทนะคะเราหมดแล้วนะคุณชมค่ะคุณชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้ต้องบอกว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยแซ่บมากนะคะแขกรับเชิญของเราอลังการมากๆเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้เป็นความสุขที่มีความสุขมากๆเจอกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ